โสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายก็ยิ่งเจ็บเขาก็ยิ่งเบื่อยอมให้มันเหลือเท่าที่เหลือก็แล้วกันไม่รักก็ไม่บอกบอกมาก็จบกันปล่อยให้ฉันฝันอยู่ข้างเดียวกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเก่าตามประสาเราที่เคยเป็นสนุกไปวันวันอยากเป็นอะไรก็เป็นขาดเขาไม่เห็นจะเป็นไรเมื่อเขาไม่รักเราก็อย่าไปรักเขาเขาก็แค่หลอกเราให้ลงดีใจเขาไม่รักจริงก็ต้องปล่อยเขาไปอย่าฝืนให้มันเหนื่อยใจอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยไม่เห็นจะต้องเจ็บเมื่อเขายังไม่เจ็บพอเธอแค่นี้จะทนฝืนทำไมยังไงก็ต้องยอมไม่พร้อมก็ต้องไปต้องจำไว้ต้องจำไว้อย่าลืมกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเก่าอยู่ตามประสาเราที่เคยเป็นสนุกไปวันวันอยากเป็นอะไรก็เป็นขาดเขาไม่เห็นจะเป็นไรเมื่อเขาไม่รักเราก็อย่าไปรักเขาเขาก็แค่หลอกเราให้หลงดีใจเมื่อเขาไม่รักจริงก็ต้องปล่อยเขาไปอย่าฝืนให้มันเหนื่อยใจอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยไปรักเขาเขาก็แค่หลอกเราให้หลงดีใจเมื่อเขาไม่รักจริงก็ต้องปล่อยเขาไปอย่าฝืนให้มันเหนื่อยใจอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยได้เวลาของคลับ Friday ค่ะจะเรียกว่าเป็นเวลาใหม่ซะทีเดียวก็ไม่ใช่จริงๆแล้ว4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเคยเป็นเวลาเดิมของคลับ Friday นะคะแน่นอนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้มีโอกาสฟังได้ยาวขึ้นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีเรื่องการถ่ายทอดด้วยนะคะบางคนบอกว่าพี่คะหนูรอนานมากเลยค่ะสุกนี้ได้โทรคุยอยู่ติดเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนคลับ Friday วันนี้พี่ชอดอยู่ที่คอนเสิร์ต10ปี A Time Showbiz นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องเฟียสมานั่งตรงนี้สวัสดีอีกรอบน้องเฟียสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พยายามจะเป็นพี่ชอตมากๆเลยน้องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโทนไหนดีเอาโทนปกติอะค่ะมันฟังดูโทนผิดปกติอยู่นะน้องไม่มีโทนปกติอ๋อเหรอจริงค่ะน้องมีความแบบเหนือธรรมดาและเหนือธรรมชาติตลอดเลยนะวันนี้คลับ Friday ของเราทักทายผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันด้วยทั้งแอปพลิเคชันคลับ Friday นะครับแล้วก็ Atime Online ด้วยแล้วก็ greenwave.fm ใช่แล้วหลายช่องทางมากคนฟังจากหลายที่นะคะและแน่นอนวันนี้ชื่อตอนคือโสดไม่รู้ตัวนะคะตอนที่บอกชื่อตอนนี้ไปบางคนแอบงง
ยังไงนะคะพี่โสดหนูก็รู้ตัวตลอดเพราะหนูไม่เคยมีใครอันนั้นเข้าใจได้เพราะว่าเป็นโสดที่รู้ตัวว่าก็ฉันยังไม่มีใครเข้ามาทำให้หัวใจมันหวั่นไหวเนาะแต่อาการโสดไม่รู้ตัวเนี่ยคือจริงๆถ้าแปลออกมาคืออกหักไม่รู้ตัวนั่นแหละถูกหลอกมาตั้งนานแล้วหรือว่าเขาไม่ได้รักเราตั้งนานแล้วอ้าวเหรอฉันนึกว่าฉันมีแฟนอยู่ตอนนี้คือโสดแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยมันควรจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่ห้อยแบบโสดไม่รู้ตัวคือประมาณว่าแบบเฮ้ยแบบเขาชอบฉันแน่เลยอ่ะเราก็เป็นแฟนกันน่ะแต่เราไม่เคยเจอกันเลยนะ คือเนี่ยโสดแต่ไม่รู้ตัวว่าโสดใช่ค่ะเขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีตัวตนอยู่ในโลกมันมีคนแบบนี้อยู่จริงมีค่ะมีจริงมันโนมันทำให้เราดูเหมือนมีลมหายใจต่อไปได้เรารักกันนานมากเลยค่ะ2ปีแล้วเป็นความรักที่ไม่ผูกมัดก็ไม่น่าจะผูกมัดค่ะหน้าตายังไม่เคยเห็นเลยถูกก็มีนะคะนั่นแหละเราแชร์ประสบการณ์กันวันนี้ค่ะโสดไม่รู้ตัวในคลับ Friday นะคะเบอร์โทรของเราเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ02-665-8377 ถึง80นะคะระดมได้เลยหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าโทรไม่เคยติดเลยค่ะใช้ SMS ได้นะบอกเบอร์ตัวเองไว้464-2165เผื่อโทรกลับไปหาจะได้แชร์ประสบการณ์กันด้วยได้เลยนะทักทายมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับค่ะนะครับอ่ะพูดถึง Club Friday The Series ตอนที่6เนี่ยอ้าใช่พรุ่งนี้ตอนจบแล้วนี่พรุ่งนี้ตอนจบแล้วดูซิว่าจะจบยังไงบ้างจะตบใครคะเพียไม่ปีติดพันมาละครอีกเรื่องนึงอ๋อสุดแค้นเหรอบอกว่าไม่มีให้อภัยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวของเรานี่ก็ดูซิว่าหลังจากที่มีการเขาเรียกว่าไปรักแฟนเพื่อนแล้วมันจะจบอะไรกันยังไงบ้างแต่เมื่อวานนี้พี่อ้อยก็ได้เจอเจ้าของเรื่องแล้วนี่ในคลับ Friday Show ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจ้าของเรื่องคือคุณก้อยและดันหน้าเหมือนคริสหอวังอ่ะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคือพี่ก็ตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมเขาดูคล้ายกันขนาดนี้เลือกแคสได้ดีมากอ่ะถึงวันนี้ค่ะน้องก้อยบอกว่าเนี่ยค่ะพี่คะตั้งแต่ซีรีส์ออกอากาศเนี่ยหนูนั่งงานชุกมากเลยอ่ะแต่ก่อนนี้ดูดวงเป็นงานอดิเรกตอนนี้แทบจะต้องไปเรียกว่าเป็นงานหลักอ่ะนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะชีวิตที่เคยคิดเสมอว่าดวงชะตาจะนำพาทุกอย่างมาให้ในที่สุดเราอาจจะค้นพบก็ได้ว่าชะตาอาจจะพามาบ้างแต่ที่เหลือเนี่ยหรืออาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าน่าจะเกิดจากคน2คนนะคะลงเอยเป็นยังไงติดตามได้พรุ่งนี้ค่ะ2ทุ่มถึง3ทุ่มและอย่าลืมค่ะพรุ่งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะถ้าคุณเซลฟี่ตัวเองกับช่องทีวี GMM25 ของเราถ่ายตอนที่มีละครเลยเป็นคริสหอวังเป็นคิรินเนี่ยหรือบางคนนี่จะแบบเจาะซีนคิรินเลยนะขอเอาหน้าเข้าไปหน้านิดนึงแล้วถ่ายมาแล้วก็ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ไปแชร์ใน Facebook แล้วก็แฮชแท็กค่ะ Club Friday The Series 6เผื่อว่าโชคดีได้พาคนที่คุณรักมาดูดวงกับพี่หมอช้างแบบไม่ต้องนัดด้วยนัดให้นัดให้นะะเรามีจัดลัดคิวมาให้เลยแล้วก็อย่าลืมชมได้นะอีกช่องทางหนึ่งก็ชมได้ทางไลน์ทีวีด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะไหนมาว่ากันเรื่องของโสดไม่รู้ตัวค่ะและนี่คือสายแรกของวันนี้เลยสวัสดีคุณแม่มค่ะสวัสดีค่ะแม่พี่ซีสวัสดีฮะเสียงมันไม่สบายหรือเปล่าไม่ค่ะไม่สบายดีสบายดีอ่ะไหนยังไงคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่คือเมื่อไหร่ยังไงเรื่องนี้มันเกิดมา2 ปีแล้วค่ะค่ะยังไงบ้างเคยอย่างที่บอกว่าอย่าเรียกว่าโสดไม่รู้ตัวเลยคือเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเริ่มตั้งแต่อย่างนี้เลยเนาะคบกันมานานแค่ไหนคะคบกันปีนิดๆค่ะปี2 เดือนประมาณนี้เขาเข้ามาจีบใช่ค่ะเขาเข้ามาจีบค่ะคือแบบเราคบกันนะคะปีกว่าๆทุกอย่างใช้คำว่าแฟนทุกอย่างคือเหมือนแฟนทุกอย่างคือไม่ใช่สิคือดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนแฟนเหมือนคู่รักปกติทุกอย่างโดยที่เราก็ไปมาหาสู่พูดคุยกันตามปกติโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีอะไรให้ต้องแบบสงสัยหรือระแวงใช่ค่ะไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยระแวงแต่ด้วยความที่เหมือนตอนเขาอยู่กับเราอ่ะเขาไม่เคยเปิดเสียงโทรศัพท์เลยแต่ด้วยความที่เราไว้ใจเรารักเขาเราไว้ใจเราก็ไม่เคยสงสัยอะไรเลยไม่สงสัยแล้วเคยแบบถามกันบ้างไหมคะสมมติว่ามีคนเข้ามาแบบว่าเอ้ยขอคบหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการเช็คกันบ้างเหมือนกันนะถูกไหมคะมีใครอยู่หรือเปล่าบอกความจริงหมดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะถามนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีใครเขาโสดแต่ก่อนที่ก่อนแค่เราค่ะครับแต่ก่อนที่จะคบกันคือเราได้รู้จักเขามาก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่ารู้จักกันยังไงอะฮะไม่ค่ะคือนี้คือเขาเป็นทหารเรือส่วนเราเป็นนักศึกษาค่ะเขาก็เข้ามาจีบปกติทุกอย่างก็ปกติเหมือนเลยอ๋อแบบที่เราไม่รู้จักแบบพื้นเพเขาเลยใช่ค่ะไม่รู้จักพื้นเพเขาเลย
ค่ะอ่ะพอเดินหน้ามาปีกว่าๆแล้วเรามารู้ความจริงจากอะไรคะคือเหมือนตอนนั้นที่เราคบกันเราใช้ BB ใช่ไหมคะพอช่วงที่เปลี่ยนจาก BB เนี่ยมาเป็น iPhone แล้วพอเราเปลี่ยนคือเอานี้ก่อนขอเล่าก่อนว่าเหมือนเขาคบกับเรามาพอมาวันนึงเขาบอกว่าน้องเดี๋ยวพี่จะต้องย้ายไปประจำการที่ชลบุรีนะจะต้องไปประจำการที่โน่น4เดือนอยู่ที่นี่น้องดูแลตัวเองนะพี่ไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้วะเราจะไม่เจอกันแล้วหรอมันเขาพูดลาหรือเปล่าไหนเขาบอกว่าไม่มีอะไรพี่จะพูดเฉยๆเพราะต่อไปเดี๋ยวน้องก็ต้องย้ายออกจากที่นี่เราไม่อยู่กรุงเทพนะคะเราอยู่ต่างจังหวัดค่ะหลังจากนี้พอช่วงนั้นพอวันรุ่งขึ้นพอเขาพูดพอเขาแล้วเขาก็ย้ายไปชลบุรีค่ะเขาก็เดินเรือไปก่อนค่ะเขาเดินเรือไปเราอยู่สงขลาค่ะเขาเดินเรือไปสมุยตอนนั้นก็ทุกอย่างปกติยังคุยกันทุกอย่างเหมือนเดิมพอหลังจากนั้นเขาหลังจากที่เขาออกจากสมุยเราก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วค่ะระยะเวลาที่เราติดต่อเขาไม่ได้ตอนนั้นมาประมาณ4เดือนค่ะโอ้โหคือเงียบหายไปเลยเหรอคะเงียบหายไปเลยเหรอเขาเปลี่ยนเบอร์ทุกอย่างหมดเลยแต่ด้วยความที่เรายังโทรหาเขานะคะเราโทรหาทุกวันทุกวันจริงๆคิดยังคิดในใจว่าเขาอาจจะเดินเรือก็ได้เราโทรหาเขาไม่ติดเหมือนแต่ก่อนที่เขาอยู่กลางทะเลหรือเราโทรหาเขาไม่ติดอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนโทรศัพท์มีอยู่ก็มีเฟซบุ๊กของเขาขึ้นมามันเด้งขึ้นมาจากไหนเราก็ไม่รู้ค่ะแล้วเราก็ไปเห็นเฟซบุ๊กเขาเพราะตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่เล่นเฟซบุ๊กเขาไม่มีเฟซเลยพอเข้าไปดูปุ๊บเห็นรูปของเขากับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันแล้วมีคอมเมนต์มาแซวประมาณว่าเธอจะเว้นที่ว่างไว้ให้ใครให้เบบี้เหรอนี่ใช่ไหมความรู้สึกของเราตอนนั้นแบบอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบมันคืออะไรเหรอแล้วก็สื่อเราพยายามดูไปดูเฟซบุ๊กของผู้หญิงแล้วนาทีที่ไปดูเฟซบุ๊กของผู้หญิงพี่รู้ไหมเราเจออะไรวินาทีที่ผู้หญิงลงคลิปแต่งงานผู้หญิงคนนั้นกับคนที่ได้ชื่อว่าแฟนของเรากำลังรอดทุ่มกระบี่ด้วยกันอ๋อค่ะแล้วดูวันที่ไหมครับมันลงที่เมื่อไหร่อะไรนะคะจำเห็นวันที่ไหมว่าลงคลิปเมื่อไหร่16ธันวาค่ะก็คือแบบก่อนหน้านั้นก่อนหน้าของเราที่จะมาเจอเรานานอยู่พอสมควรหลังจากดูหลังที่คบกับเราไปแล้วอ๋อหลังที่คบไปแล้วต้องหายจากเราไปใช่ค่ะคือหายไป4เดือนหายไปแต่งงานคือหายไปแต่งงานค่ะใช่หายไปแต่งงานได้ละแล้วยังไงอะคะคราวนี้เรารู้ความจริงทั้งหมดแล้วยังมีโอกาสได้ติดต่อกันหลังจากที่ความจริงปรากฏไหมคะมีค่ะเราพยายามติดต่อทุกทางเราไปเจอเฟซบุ๊กเหมือนกันเฟซบุ๊กทุกอย่างที่ทำให้เรื่องนี้แบบคือเรารู้ทุกอย่างพอเฟซบุ๊กเราไปเห็นเบอร์เขาในเฟซเราพยายามโทรหาเขาแต่มันความมันเราไม่กล้าโทรเองค่ะให้เพื่อนโทรด้วยความที่กดเบอร์ไปเราไม่เอาเบอร์เรื่องโทรนะคะเอาเบอร์เพื่อนโทรก็กดเบอร์ไปเบอร์ไปปุ๊บแค่ได้ยินเขาพูดคำว่าฮัลโหลเราก็รู้เลยนี่แหละเป็นเราแปลว่าตอนที่เราใช้เบอร์ของเราโทรไปติดต่อไม่ได้แต่พอใช้เบอร์ของเพื่อนปั๊บหนึ่งเขารับสายไม่ใช่ค่ะเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ด้วยแล้วเราไปหาเบอร์ใหม่จากเขาของเขามาจากไหนคะในเฟซบุ๊กไงที่เขาลงเบอร์เขาไว้อ๋อได้ลงเบอร์ไว้อีกนะคะแล้วเพื่อนเราถามไหมคะว่ายังไงเพื่อนเราก็วางสายไปแต่เราดูหาเพื่อนฟังเพื่อนรู้เพื่อนยังพูดเลยค่ะที่เขาระหว่างที่เรากับเขาเป็นแฟนกันเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยนะน้องแหม่มค่ะสัญญาณไม่ค่อยชัดลูกไหนลองดูซิฮัลโหลจะเสียงดังกว่านี้นิดนึงโอเคคือระหว่างที่เรากับเขาคบกันอะเพื่อนที่มหาลัยต่างมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกน่าอิจฉามากเลยพี่เขาน่ารักมากเลยอะคือเขาเทคแคร์ดูแลเราทุกอย่างดีอะค่ะเขายังไม่เคยเพื่อนไม่เคยคิดเลยว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบนี้ค่ะจากวันนั้นได้มีโอกาสได้คุยกันอีกไหมคะหรือว่าไม่มีแล้วเลยจบแบบนั้นเลยมีค่ะมีเราพยายามติดต่อเขาทุกทางคือตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากติดต่อเขาอยากรู้ยังอยากจะคบอยากจะอะไรกับเขาอีกก็พยายามโทรหาเขาแต่เขาก็ไม่รับสายเลยเพราะเขารู้ว่าเป็นเราเขารับเพราะเขารู้ว่าเป็นเราเขาก็วางสายพอเราพยายามส่งเมสเซจหาเขาไป
ขาก็อ่านแต่เขาไม่ตอบอืมค่ะแล้วเขาก็ให้ลูกน้องเขาที่รู้จักกับเราเนี่ยโทรมาบอกว่าเขาแต่งงานแล้วนะอย่าทำให้ครอบครัวเขารู้จักร้าวฉานเลยอย่าทำลายครอบครัวเขาเลยอะไรประมาณนี้อยู่ก็สละเรือกันง่ายๆแบบที่ไม่ต้องแจ้งอะไรล่วงหน้าแล้วก็กลายเป็นว่าการที่เราโทรไปเป็นการสร้างความร้าวฉานให้ครอบครัวเขาใช่ค่ะนะคะผ่านเรื่องนี้มาถึงวันนี้เข้มแข็งขึ้นหรือยังคะคุณแมมเข้มแข็งขึ้นไหมมันเจอประโยคนึงที่ว่าคือหลังจากนั้นเขาก็ย้ายจากชลบุรีมาประจำการที่สงขลาค่ะแล้วพอเขาย้ายกลับมาเขาก็โทรหาเราค่ะโทรมาเพื่อกินข้าวฮะนัดกินข้าวแล้วเราไปไหมไปอ่ะไปแล้วได้พูดคุยกันบ้างครับไปพูดคุยกันคือบอกก่อนว่าเหมือนวันนั้นเขาโทรมาเขาให้เราเป็นคนนัดร้านเราก็เราไม่ผิดไม่แข็งเขาด้วยค่ะพี่เราก็เลยนัดร้านเดิมที่เราเดทแรกด้วยกันร้านเดิมที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเราสองคนเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในวันนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมเนอะตอนนั้นเป็นแฟนเราตอนนี้สามีคนอื่นแล้วอะใช่ปะคะใช่ค่ะค่ะคือเราถามเขาว่าเขาก็ถามว่าเป็นอะไรลูกสาวมีโอเคไหมอะไรประมาณนี้ไม่น่าถามตอนนั้นไม่น่าถามคำถามนี้เลยความรู้สึกตอนนั้นเหมือนมันเพลงเป็นเพลงที่ขึ้นแบบว่าเหมือนเป็นเพลงถามเอาอะไรขึ้นมาค่ะที่นี่ใช่แล้วเราถามเขาว่าถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งมาทำกับพี่เหมือนที่น้องโดนทำโดนกระทำแบบเนี้ยพี่จะรู้สึกยังไงค่ะเขาตอบว่าก็ไม่นะพี่เฉยเฉยจ้าก็พูดได้นี่ไม่โดนทำนี่มาทีนั้นแบบโอเคก็นี่ไงมันก็ชัดแล้วไงว่าเฉยเฉยก็แสดงว่าเขาพูดประมาณว่าเธอก็ไม่ควรจะรู้สึกอะไรนะมันก็ผ่านไปแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะอะไรประมาณนั้นด้วยความที่4เดือนที่เรารอมาค่ะพี่ผลตอบรับ4เดือนที่เรารอมาเราไม่มีใครเราพยายามติดต่อเขาทุกวันผลตอบรับมันรู้มาว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะแฟนเราเป็นสามีคนอื่นไปแล้วนะอะไรประมาณนี้คือมองแล้วอาจจะเสียใจนะคะแม่แต่จริงๆพี่อ้อยกลับมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีเรื่องนึงนะหนูคิดดูว่าเขาหลอกเรามาได้ถึงขนาดนี้เขาจะหลอกเราต่อไปก็คงหลอกได้อยู่เหมือนกันอะถูกปะเพราะดูเหมือนกับเราเองก็พร้อมจะเชื่อใจอยู่แล้วใช่ปะคะบอกกันซะตอนนี้ยังดีกว่าหลอกคบไปเรื่อยๆๆๆๆผ่านจากนี้ไปอีก5ปี10ปีแล้วค่อยมาบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะมีภรรยามาตั้งนานแล้วแต่ที่ไม่บอกเธอกลัวเธอเสียใจมีนะคะหลายคนใช้วิธีการแบบนี้บางทีเรื่องนี้ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางเรามากเท่านั้นนะคะเพียงแต่เข้าใจแหละการที่ไม่ได้คนคนหนึ่งมาเป็นเราก็เสียใจแต่พี่เชื่อว่าอนาคตแหม่มจะดีใจที่คนบางคนแล้วเราไม่ได้เข้ามาและต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูเขาชิลมากอ่ะเขาเป็นคนชิลมากขนาดตอนนี้เขามีคนอื่นเขายังโทรมาปรึกษาหนูว่าน้องเขาเป็นแฟนคนนี้ไหมพี่เขาเป็นคนนี้อยู่นะน้องว่าพี่โอเคหรือเปล่านอกเหนือจากภรรยาเขาอะหรอคะใช่ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกพอเขาชิลมากปั๊บเขาไม่แคร์หัวใจใครเลยแต่เราต่างหากที่หัวใจก็ยังเดินจากเขาไปไม่ไหวกลัวเหลือเกินว่าในที่สุดแล้วเราจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนของเขาแบบที่เราก็ยอมอ่ะใช่ซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองเพราะเขาก็เป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งใช่ป่ะคะใช่ภรรยาก็มีอุ้ยแฟนเก่าก็โอเคนะคบๆไว้แล้วก็มีแฟนใหม่อีกแล้วก็มีคนอื่นอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่เห็นภาพเขาชัดมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ค่ะรู้ทุกอย่างใช่โอเครู้ทุกอย่างแล้วตัวเองอ่ะจะจัดการกับตัวเองยังไงก็คือมองถามว่ามันลืมได้ไหมมันลืมไม่ได้แต่ถ้าให้เรากลับไปเราก็ไม่ได้กลับไปค่ะมันไม่มีใครลืมได้หรอกครับแต่ว่าเราจะจัดการกับตอนนี้ปัจจุบันตรงนี้ต่อไปยังไงของเก่ามันก็ผ่านไปแล้วเนาะใช่ค่ะคือไม่ต้องลืมอะค่ะอยากให้แหม่มจำด้วยซ้ำถ้าหนูลืมง่ายๆเดี๋ยวก็พาหัวใจตัวเองไปเจ็บซ้ำๆอีกอะใช่ไหมคะจำให้แม่นเลยว่าเขาทำอะไรกับเราเอาไว้จำให้แม่นเลยว่าเขารักเราน้อยเหลือเกินถึงทำร้ายจิตใจได้ขนาดนี้นะคะและบางทีนะไม่รับสายบ้างก็ได้กลัวจริงๆค่ะตอนนี้กลัวใจหนูพยายามนะแต่มันก็ทำไม่ได้พยายามอะไรคะพยายามจะไม่รับสายแค่รับสายแต่มันก็ตัวหลับทุกทีอะค่ะไม่เข้าใจนั่นแหละสิคะคือนั่นแหละถึงน่ากลัวไงและเขาก็เห็นแก่ตัวมากพอที่รู้ว่าอุ้ยแหมไม่ไปไหนหรอก
ฉันก็แค่พัฒนาให้เธอเป็นของตายเท่านั้นเองระวังค่ะคิดถึงหัวใจตัวเองเยอะๆคิดถึงหัวใจคนที่รักเราเยอะๆอย่างคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกยังไงที่ลูกสาวถูกทำร้ายซ้ำๆซากๆแบบนี้แล้วเท่าที่ฟังไปอ่ะคืออยู่กับคนคนนี้ไม่มีอนาคตนะแม่พูดจริงค่ะไม่มีทางเดินทางอื่นนะในขณะที่คือแทนที่จะเสียเวลากับคนคนนี้เราน่าจะได้เริ่มต้นกับคนที่ดีกว่าหรือว่าน่าจะได้เริ่มต้นดูแลหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรักแบบที่เราต้องการเราก็สามารถให้ความรักกับคนที่อยู่รอบๆข้างเราได้มีโอกาสดูแลครอบครัวโอกาสดูแลเพื่อนโอกาสดูแลตัวเองมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้แหม่มทิ้งโอกาสเหล่านั้นไปหมดเลยเพื่อไปมองหาสิ่งที่มันไม่โอเคเป็นกำลังใจให้น้องรอดจากทุกสิ่งนะคะตอนช่วงอ่อนไหวช่วงอ่อนแอควรจะมีคนอยู่ใกล้ๆควรมีเพื่อนควรมีสังคมในรูปแบบอื่นๆบ้างไม่อย่างนั้นเราจะตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะโทรมาหาแล้วเราลืมไปแล้วหรือว่านั่นสามีคนอื่นนะค่ะค่ะเอาใจช่วยค่ะน้องแมมนะขอบคุณค่ะทำได้นะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับค่ะไม่ง่ายค่ะรู้เวลาที่เรารักใครเดินออกจากชีวิตเขายากจะตายแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าเขาได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเขาจะเอาหัวใจเราไปเล่นด้วยเช่นกันนะคะน่ากลัวจริงๆนะวันนี้ค่ะสวดไม่รู้ตัวใน Club Friday นะคะมีหลายๆคนไปโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจด้วยอันนี้บอกว่าเชื่อไหมคะว่าชื่อตอนนี้มันโดนหนูมากอยู่กินด้วยกันมา5ปีผู้ชายบอกรักเราก่อนนอนทุกคืนนอนกอดกันทุกคืนกล่อมเรานอนทุกคืนอยู่มาวันนึงก็บอกเราดื้อๆว่าไม่รักแล้วนะจริงๆไม่รักมาตั้งนานแล้วด้วยนานเกือบ4ปีที่ไม่ได้รักสาเหตุของการเลิกราครั้งนี้จริงๆแล้วคือเขามีผู้หญิงคนอื่นค่ะที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่เดือนซึ่งเด็กคนที่เข้ามาแทรกกลางชีวิตรักของเราก็รู้อยู่เต็มอกว่าเราสองคนคบกันแบบนี้ก็เรียกว่าโสดไม่ตั้งใจใช่ไหมคะก็คงเป็นประมาณนี้แหละค่ะนะคะบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกอย่างดูเหมือนปกติมากจนไม่รู้ว่าไอ้ความผิดปกติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือทั้งหมดทั้งปวงมันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างบางอย่างสำหรับคนที่จะไปก็เป็นไปได้นะคะแต่พอเจอโจทย์นี้มันยากเหมือนกันนะพี่อ้อยแบบถ้าสมมติว่าแบบวันหนึ่งอยู่หมดรักแล้วมันจะยังไงต่อคือมันมีหลายคู่ที่เขาแบบเริ่มแรกมันจะเป็นรักแบบรักอย่างเงี้ยไปด้วยกันแล้วพอเดินทางไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับสิ่งที่ทำต่อกันเป็นหน้าที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่ากำลังรักกันอยู่จริงหรือเปล่าบางคนก็เลือกที่จะไปทดลองดูหาอะไรที่มันตื่นเต้นเฮ้ยเจอแบบเนี้ยเจอคนใหม่นี่อย่างงี้ต้องเป็นรักแน่ๆเลยใช่ว่าคนเก่าเราไม่ได้รักแล้วอะไรเงี้ยมันก็อันนี้เฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนก็จะหาทางออกกันยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลามันก็จะพิสูจน์อยู่ประมาณหนึ่งว่าคุณจะผ่านโจทย์ตรงนี้ไปได้หรือเปล่าตกลงไอ้ของใหม่นี่มันใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าหรือแค่ของใหม่กว่าชนะละเพราะมันองค์ก็มันสดกว่าเสื้อตัวใหม่อ่ะยังไงก็แบบเออมันสวยเนาะจริงๆเสื้อตัวเก่าอาจจะสวยกว่าก็ได้นะคะแต่พอได้มาแล้วเฉยๆชินเนี่ยใช่ค่ะเอามาที่สายนี้กันคุณดาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่เฟียสวัสดีค่ะโสดไม่รู้ตัวของน้องดาจ้ะก็คือเป็นความโสดที่ครึ่งๆกลางๆนะคะยังไงนะค่ะก็คือคบกับแฟนมา8ปีแล้วค่ะค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลเราดูแลครอบครัวเราดีมากจนเข้าปีที่เสร็จเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มอารมณ์เสียเริ่มแบบทำอะไรก็ไม่ถูกใจอะค่ะผิดตลอดแต่เราก็ไม่เคยเอกใจว่าเขาจะมีคนอื่นนะคะจนแอบไปเจอมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่เขาซ่อนไว้ในรถอะค่ะมือถือเครื่องนั้นมันล็อกอินเฟซอีกเฟซหนึ่งที่เราไม่รู้จักเลยก็ไปดูข้อความที่เราเห็นเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นคุยทำนองแบบเหมือนลึกซึ้งอะค่ะพี่ย้อยเสียก็เหมือนแบบซื้อของนู่นนี่นั่นให้กันทุกสิ่งอย่างแล้วเราก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครเก็บไว้โดยที่เขาไม่รู้แล้วก็แอบเก็บมือถือเครื่องนั้นไว้อะค่ะแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จนทะเลาะกันเขาก็เริ่มหาเรื่องทะเลาะแบบเพื่อที่จะไปเจอผู้หญิงคนนั้นทั้งที่เมื่อก่อนเราแบบทะเลาะกันทีไรเราก็ยอมตลอดอะค่ะยอมเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องด้วยจนเรารู้ความจริงเราก็เริ่มไม่ยอมแล้วก็เริ่มที่จะแข็งขึ้นมาบ้างก็เลยทะเลาะกันจนมันไม่ไหวแล้วเราก็เลย
ยื่นมือถือให้เขาดูเลยว่าเรารู้ความจริงแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เก็บไว้คือเรานั่งดูเขาว่าเขาแต่ละวันเขาจะโกหกหาเรื่องทะเลาะอะไรเราบ้างเพื่อที่จะแบบไปเจอคนนี้ค่ะก็ตอนเรายื่นมือถือให้เขาก็เลยแบบจากที่เขาแข็งเขาแบบโวยวายเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาทันทีร้องไห้แล้วก็รู้สึกผิดสิ่งที่เขาทำอะค่ะจนเขาบอกว่าเขาจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นก็เขาบอกว่าเขาจะเลิกแล้วเราก็ยังไม่ไว้ใจก็ยังระแวงมาตลอดจนเราก็เริ่มเชื่อมั่นในเขาอีกครั้งก็เลยแบบลองกลับไปคบกันกลับไปคบกันแล้วก็ผ่านมาประมาณ 4-5 เดือนนะคะก็กลับมาคบกันจนเขามาบอกเราว่าเขาทำผู้หญิงคนเดิมคนนี้ท้องต้องไปรับผิดชอบก็เลยต้องไปรับผิดชอบเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปอะค่ะก็ในเมื่อเขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องปล่อยไปจนเขาก็หายไปรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ค่ะประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนเนี่ยค่ะเขาก็มาขอโอกาสอีกครั้งบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องกับเขาท้องกับอีกคนนึงอะค่ะที่เราที่เสียว่าเขาก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วสองคนนั้นเขาไปแต่เราก็เลยแบบมาขอโอกาสเราอีกครั้งอะค่ะค่ะก็แล้วเราก็ให้โอกาสไหมก็ให้โอกาสค่ะค่ะก็แล้วก็เอาเรื่องที่ทุกอย่างเราไประบายให้เพื่อนเราฟังเพื่อนที่แบบคนที่ติดต่อผู้ชายคนนี้ให้เราเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้คำตอบคือเพื่อนเราคนนี้เป็นคนติดต่อผู้หญิงคนนี้ให้แฟนเราเองอะเพราะว่าเพื่อนเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับแฟนเราอะค่ะค่ะค่ะก็คือเข้าข้างญาติตัวเองอะเนาะค่ะคือในที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาแนะนำใครแต่อยู่ที่คนของเราเออคนของเราก็ใจหัวใจก็ไปเหมือนกันนะถูกปะคะเพราะนั้นมันเจ็บสุดตรงเขาเหมือนกันซึ่งพี่ทำไมไม่รู้นะคะอันนี้อาจจะฟังแบบเป็นคนนอกไงไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องรักใช่ไหมคะพี่ก็จะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเขามีวิธีการในการแก้ปัญหาง่ายๆเนาะคือแบบว่าเอาถูกจับได้เออเลิกเดี๋ยวเลิกให้อยู่ๆมาวันหนึ่งเขาทำเขาท้องเดี๋ยวต้องไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องไปดูแลรับผิดชอบเขาไปแค่เดือนเดียวเองนะโอ้ไม่ใช่ละนั่นท้องกับคนอื่นขอมาขอโอกาสหน่อยพี่มีความรู้สึกว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันดูเหมือนแบบมันดูไม่มีความแน่นอนมั่นคงในชีวิตเลยมันมีความลังเลอยู่ตรงนั้นสูงมากอะค่ะเหมือนเรารักกับลูกตุ้มอะข้างนี้เดี๋ยวก็เบี่ยงมาทางนี้เดี๋ยวก็เบี่ยงไปทางนั้นเดี๋ยวก็เบี่ยงมาทางโน้นนะคะเพราะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าเพื่อนสนิทเราต่อให้ติดต่อผู้หญิงอีกมากมายให้เขาถ้าเขารักเรามากพอเขาไม่ทำแบบนี้หรอกแต่พี่ว่าตอนนี้ไม่นะใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ดารู้สึกยังไงบ้างกับเขามันเป็นความรู้สึกที่ระแวงอะค่ะพี่เสียคือแบบมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมมันคิดตลอดเวลาไม่หัวเราะไม่อะไรไม่ล่าเริงเหมือนเดิมอะค่ะแล้วคือที่เขากลับมาขอคืนดีนี่คือดาตัดสินใจยังไงอะครับนี่คือเมื่อไหร่ฮะก็ช่วงเมษาที่แล้วค่ะช่วงมีนาเมษานะคะก็ไม่กี่เดือนเนาะค่ะแล้วตัดสินใจไปว่าก็กลับมาคบกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือยังคบกันอยู่ก็ยังคบแต่ว่ามันเราสบายใจที่เราไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ว่าเราก็ไม่อยากเลิกกับเขาอะค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะที่บอกว่าไปไหนมาไหนคนเดียวนี่คือเมื่อก่อนไปไหนมาไหนด้วยกันเหรอไม่นะคะเมื่อก่อนเราก็แบบก็เป็นเขาไปไหนเขาก็ไม่ค่อยว่างเราก็ไปทำอะไรคนเดียวของเราได้ต่างคนต่างทำมีชีวิตของตัวเองได้แต่ว่าตอนนี้คือก็คือต่างคนต่างทำค่ะแต่ก็ระแวงหรือไม่ระแวงระแวงค่ะค่ะคือความระแวงมันสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะดูเขาก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจถ้าพูดจริงๆนะคะแต่ในเมื่อเราเลือกจะกลับไปคบแล้วก็ต้อง
กลับไปคบทั้งใจอะค่ะไม่อย่างนั้นเราจะทุกข์ทรมานที่สุดแล้วมันจะดูเป็นสถานการณ์ก้ำกึ่งอะเนาะใช่ค่ะมันเหนื่อยตรงนี้แหละมันเหนื่อยตรงที่ฉันจะเชื่อประโยคไหนของเธอดีว่าพอครั้งหนึ่งคนทำร้ายจิตใจเราได้หนึ่งครั้งเนี่ยครั้งแรกเขาบอกยากสุดค่ะแต่พอมันผ่านจากครั้งหนึ่งมาแล้วเนี่ยง่ายละอ๋อก็หลอกแบบนี้ไงก็โกหกแบบนี้ไงคือไม่แน่ค่ะเขาอาจจะกลับมาเป็นคนดีที่น่ารักของเราต่อไปนานแสนนานก็ได้แต่ณวันนี้ก็แค่อย่าระแวงจนตัวเองไม่มีความสุขคิดซะว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องไปอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาฉันยังไม่เห็นตายเลยฉันอยู่ได้แค่ฉันให้โอกาสแล้วจะได้รู้ว่าตกลงเราให้โอกาสผิดคนหรือเปล่าใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีความสุขให้เต็มที่ค่ะเรื่องแบบนี้ปิดไม่ยากหรอกยิ่งยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะแต่ก่อนนี้ยังปิดง่ายกว่านี้นะคะจะบอกให้แต่ยุคนี้มันเหมือนความจริงมันก็ลอยไปลอยมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งความจริงอาจจะตามหาเราเจอก็ได้เพียงแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยหวาดไปก่อนกลัวไปก่อนเราก็ไม่สุขเขาเองก็ทุกข์เหมือนกันว่านี่ตกลงเธอยังไงเนี่ยไหนบอกให้อภัยแล้วไงทำไมยังแบบว่าทำตัวเหมือนกับต้องเรียกว่าอะไรนะคะสืบอยู่ตลอดเวลาเนาะมันจะทุกข์ทั้งคู่อะค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาละเมื่อเลือกจะกลับมาคบกันเต็มที่เลยให้เวลาตัวเองให้เวลาเขาและดูกันต่อไปว่าโอกาสที่เราให้เขาเอาไปใช้ทำอะไรค่ะนะแล้วช่วงระยะเวลาที่กลับมาคืนดีเป็นไงบ้างครับดาก็เขาก็ดีนะคะแต่ว่าแค่เราแบบรู้สึกอึดอัดบ้างค่ะคือหลายๆคนอ่ะจะบอกดาไว้ก่อนอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์หลังจากที่เกิดขึ้นแล้วกับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันหลายๆคนชอบบอกกลับมาคืนดีแล้วมันต้องดีเหมือนเดิมหรือว่ามันต้องดีกว่าเดิมมันเปรียบเทียบกันไม่ได้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนแบบคือถ้ามีคนเปรียบเทียบว่าแก้วที่มันร้าวมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะจริงๆชีวิตเรามันก็มีมากกว่ามันไม่ใช่เปรียบเทียบเป็นแก้วอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ตลอดเวลาเราก็ต้องมายืนอยู่ในจุดใหม่คือมุมนึงเนี่ยก็ถ้าพี่เฟซมองพี่เฟซจะไม่ได้มองว่ามันจะต้องเป็นมุมที่ดีที่สุดแต่ว่าให้มองตามความเป็นจริงก็แล้วกันถ้าเรายังรู้สึกว่าเราระแวงก็ให้รู้ตัวแต่ว่าไม่ใช่ระแวงอย่างฟูมไฟจนมากจนเกินไปครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกไปเพราะความสัมพันธ์เนี้ยเราจะคบใครสักคนหนึ่งเราคบเพื่ออะไรเราคบเพื่อมีความสุขไม่ใช่หรอถูกป่ะเราไม่ได้คบเพื่อระแวงถ้าคบเพื่อระแวงนี่ไม่ต้องคบดีกว่ามั้งเพราะมันแบบมันเวลามองหน้าเขามันรู้สึกผิดหวังนะคะคือแบบผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้กับเราอย่างมันคิดไปสารพัดอะค่ะแต่เขาจะเข้าใจแต่ว่าไม่เรื่องความเจ็บปวดนั่นคือส่วนหนึ่งแต่คือระยะเวลาจากตอนที่เราเจ็บอะเรายังไม่หายดีแล้วเราก็กลับมาคบใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราก็เลือกเองนะว่าเราจะกลับมาคบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เขาเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเราเป็นแบบนี้ด้วยนั่นไงถึงได้บอกว่าเอาเธอไหนๆก็เลือกกันแล้วอะมันส่งผลกันไปมาจริงๆใช่ก็ลองสักตั้งหรือไม่ก็ไม่รู้นี่เสนอเป็นออปชันนะครับก็คือไม่ต้องกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมก็ได้แต่อาจจะกลับไปเป็นเดทใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คือแต่ละคู่มีสูตรไม่เหมือนกันมีการตกลงที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้เขาใหม่อีกทีนึงเพราะคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้ฉันไม่รู้จักเธอเลยว่ะใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่รู้จักเธอเลยว่ะฉันอยู่กับเธอตั้งหลายปีทำไมฉันไม่รู้จักเธอเลยทำไมเธอทำอย่างนี้วะงงแต่เมื่อเลือกแล้วค่ะอย่างที่บอกไว้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่และดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราให้โอกาสกันมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราไหมมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้นะคะเช่นเอ้ยเราอาจจะกลับเป็นคนที่รักกันได้ตามปกติเหมือนเดิมก็ได้นะหรืออาจจะมากกว่าเดิมแต่ที่เพิ่มแน่ๆความระแวงอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ที่อยากจะให้เพิ่มอีกอย่างนึงคือรักตัวเองมากขึ้นฮะตรงนี้มันจะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างฝากความสุขไว้กับเขามากพอสมควรซึ่งจะบอกไว้อย่างนึงเลยว่าคนคนนี้ที่เราคบอ่ะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบและเช่นเดียวกันตัวเราเองก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบมันจะมีอะไรที่มันตอนที่เขาพลิกไปหาคนอื่นอ่ะเป็นเพราะว่าเขาคงจะบอกแฟนเราไม่โอเคแฟนคนใหม่มีอย่างนี้มากกว่าแต่เราเอาเวลาเนี้ยไปพัฒนาส่วนดีที่เรามีอ่ะให้มันชัดเจนให้มันให้รักตัวเองมากขึ้นตรงนี้จะน่ารักกว่าดีกับตัวเองแล้วก็ดีกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะขอให้ผ่านเรื่องนี้ให้ได้ค่ะเนาะ
ค่ะนะขอบคุณค่ะสู้สู้จ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ถึงชอบเพลงนั้นของดามากเลยนะจริงน้องเฟียนเจ็บตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมาตอนไปว่าเศร้าแล้วนะแล้วความเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งวันที่เราอ่อนแอกว่าจะเข้มแข็งได้ใช้เวลานานๆแต่คนที่เข้มแข็งแล้วเวลาจะกลับไปอ่อนแอใช้เวลาแป๊บเดียว เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเหมือนกันนะคะว่าวันที่เราผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้อย่างดี เราจะกลับไปอีกครั้งนึงต้องมีบางสิ่งที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่กลับไปแล้วเจ็บเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมอันนั้นก็ไม่คุ้มเสี่ยงเนาะใช่แล้วก็หลายๆครั้งที่เราวันที่เราคิดว่าเราแข็งแรงมากพอแล้วเนี่ยพอเขากลับมาปุ๊บเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวเรารับสายกันต่อนะคะสดไม่รู้ตัวค่ะวันนี้ครับ Friday นะคะเป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียสค่ะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะใครอยากโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์02-665-8377-80นะคะต้องขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลค่ะนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกซึ่งเซรามิกนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายโสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายโสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะสีเบเยอร์คูลค่ะนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายช่างเหมาะกับอากาศร้อนๆอย่างเช่นวันนี้จริงๆร้อนมากอากาศร้อนมากต้นไม้ที่บ้านนี่เหี่ยวกันเป็นแบบแถบๆเลยอ่ะแต่น้อยกว่าอินเดียเออโหอินเดียนี่แบบเห็นแล้วแบบตายเป็นร้อยๆนะคะอุณหภูมิไปถึง48องศานะฮะไม่น้องเฟียสถนนละลายได้ขนาดนั้นพี่ว่าแบบเฮ้ยเกินไปอ่ะมันอะไรจะร้อนขนาดนี้อ่ะนะคะปีนี้ขนาดว่าเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีฝนนะแต่ฝนจะน้อยกว่าทุกปีก็ต้องเตรียมรับมือกันไว้ด้วยเช่นกันนะคะมารับสายกันต่อค่ะสำหรับโสดไม่รู้ตัวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเป็นยังไงบ้างคะโสดไม่รู้ตัวของน้องไม่รู้ตัวจริงๆโสดแบบงงๆจริงหรอยังไงยังไงคะก็จริงๆก็รู้จักกับเขามาประมาณปีกว่าๆนะคะค่ะตอนเริ่มเนี่ยรู้จักกันพอเรื่องงานค่ะก็คือทำโปรเจกต์ร่วมกันครับค่ะเราก็เราต้องบอกอาชีพไหมอ่ะเอาแล้วจะหนูค่ะเอาที่หนูสบายตัวสบายใจก็เอาเป็นว่าทำโปรเจกต์ร่วมกันโปรเจกต์หนึ่งอะค่ะทำให้ได้รู้จักกันแต่ตอนนั้นก็รู้จักกันในฐานะคนร่วมงานคนหนึ่งไม่มีอะไรมากส่วนโปรเจกต์เนี่ยจบไปแล้วปีหนึ่งเกือบปีนะคะก็ได้มีเหตุจำเป็นให้ต้องคุยกันเรื่องโปรเจกต์นี้อีกครั้งหนึ่งทำให้ได้ติดต่อกันผ่านทางอีเมลแล้วก็ไลน์ค่ะพอติดต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะคุยมาอย่างสนิทสนมมากเกินกว่าปกติก็คือไลน์มาบ่อยๆตอนแรกคือไม่ได้ให้เบอร์ไม่ให้อะไรคือเรามีแค่เมลอะไรอย่างงี้ให้เขาเท่านั้นแล้วเขาก็เริ่มส่งนู่นส่งนี่แล้วก็เริ่มส่งมาว่าเริ่มส่งรูปบ้านรูปอะไรมาบอกว่าอยากแต่งนู่นแต่งนี่ที่บ้านค่ะอะไรอย่างงี้มีไอเดียแนะนำไหมอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็โอเคแนะนำไปตามภาษาเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหมือนรุกเรื่อยๆอะค่ะอยากจะบอกว่าอยากจะชวนมาคุยแบบจริงๆจังๆไม่อยากคุยผ่านไลน์อยากจะชวนปรึกษาเรื่องดีไซน์เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยค่ะอืมๆๆเขาก็นัดกินข้าวตลอดเวลาเราก็ไม่ไปเราก็ไม่ไปเรารู้สึกว่าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรต้องไปคุยกันผ่านอีเมลก็ได้ค่ะก็เขาก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะกว่าที่จะได้พบหน้ากันจริงๆเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาบอกไม่ต้องกลัวแบบว่าแบบเหมือนเขาบอกว่าไว้ตัวจังเลยอะไรอย่างนี้เขาบอกไว้ตัวจังเลยกลัวอะไรนักหนาอายุก็ปูนนี้เขาบอกมานี้ก็เลยนัดกินข้าวกันเดี๋ยวนะอายุก็ปูนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเธอคือต้องการจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเล่นตัวนักเลยอย่างเงี้ยเหรอเจ้าเออประมาณนั้นประมาณแบบเอ้ยแหมแบบ
เขาบอกว่าไม่ได้ชวนเนี่ยมากินข้าวเฉยๆไม่มีอะไรหรอกค่ะค่ะอย่าไม่ต้องอะไรนักหนาหรอกอะไรอย่างนี้ก็แบบอ่ะไปก็ไปกินข้าวกันเขาก็คุยเรื่องงานคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มโทรหาทุกวันค่ะวันละหลายๆรอบโทรมาทุกวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนแต่เช้าเลยนะคะโทรมาปลุกอย่างเงี้ยค่ะครับโทรมาตั้งแต่เช้าโทรมาทุกวันค่ะหลังๆก็เริ่มบอกว่าโทรปลุกผมหน่อยสิอย่างงี้หวั่นไหวไหมตอนแรกยังนะค่ะตอนแรกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาดูเป็นคนแบบล่าเริงมากๆดูเป็นคนเฟรนลี่มากๆอ่ะดูเป็นผู้ชายหลันล้าค่ะดูไปเรื่อยๆใช่ดูเป็นผู้ชายหลันล้ามากๆอะไรที่เขาบอกให้เราทำเราก็ไม่ได้ทำสักอย่างทั้งบอกโทรปลุกโน่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้ทำเขาก็ต้องเป็นฝ่ายโทรมาเองทุกครั้งแล้วเขาก็จะแบบว่าทำไมไม่ทำไม่นู่นไม่นี่เราก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องทำไม่ใช่หน้าที่ค่ะใช่เหมือนกับการชอบชวนไปนั่นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอะไรเราก็ไม่ได้ไปนี่แค่ภายในระยะเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวไม่รู้คนอื่นเขาอาจจะไปกันก็ได้นะค่ะแต่ว่าผู้เห็นว่าจริงๆก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกลัวจริงๆก็ใจก็กลัวว่าถ้าเกิดมีอะไรมากไปกว่านั้นมันจะทำงานกันไม่ได้ค่ะมันจะยากที่จะทำงานต่อฟังดูมีเหตุผลล้านแปดเหตุผลล้านแปดมากๆเราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเราไม่มีเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนเขาด้วยเราไม่รู้จักเขาเลยอ่ะเรารู้จักเขาแค่เวลาเจอกันในที่ประชุมในที่อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วในที่สุดเป็นยังไงบ้างคะก็คุยกันแบบเนี้ยมาเรื่อยๆค่ะทั้งคุยทั้งเขาก็ให้ความเหมือนสนใจเราตลอดเวลานะคะค่ะทั้งการโทรการมาหาถึงบ้านคือสุดท้ายก็คือได้ไปกินข้าวได้ไปเที่ยวได้ไปด้วยกันนะคะเขาก็คอยมารับมาส่งมาหามาเจอพาเราไปบ้านเขาไปสวัสดีคนที่บ้านค่ะพาไปกินข้าวกับเพื่อนกับน้องเขาพาเข้าบ้านอย่างเหมือนแบบเหมือนเป็นคนรู้ใจคนหนึ่งค่ะคือดูยังไงก็รู้สึกว่าอุ้ยชัดเจนจังเลยว่าต้องการให้ฉันอยู่ในฐานะอะไรก็เหมือนใจอย่างนั้นคือใจเราก็ยังรู้สึกว่าแบบคือเขาจะชอบเลี่ยงๆเขาจะชอบบอกตัวเองตลอดว่าเขาอะมีความเจ็บปวดกับความรักในอดีตมามากเขาอะไม่เชื่อใจใครง่ายๆเขาก็บอกประมาณว่าเราดูกันไปนานๆนะไม่ต้องรีบร้อนค่ะคือมันผ่านช่วงเวลาแบบ 4-5 เดือนนะคะผู้ก็ถามเขาถามว่าจะยังไงคุณมีใครหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีก็ไปได้เลยนะถ้าจะคุยจะคบเล่นไปได้เลยค่ะถ้าจะคุยกันจะเราแบบก็20ปลายๆแล้วนะไม่ได้คุยกันแบบกินข้าวดูหนังไปวันๆเขาก็บอกว่าศึกษากันไปอย่างนี้แหละดีแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องคบกันแบบผู้ใหญ่สิอะไรประมาณเนี้ยเราก็โอเคก็คุยต่อมาเรื่อยๆก็คุยไปเที่ยวอะไรตามปกติเหมือนคนที่เป็นแฟนกันคนหนึ่งเขาทำกันหลังจากนั้นเขาก็เริ่มบ้านที่เขาเคยให้เราดูไว้ตั้งแต่ตอนที่ช่วยแต่งบ้านคุยกันแรกๆค่ะเขาก็เริ่มลากเรื่องนี้กลับมาให้เราช่วยแต่งบ้านก็ให้เราช่วยพาลากเราไปเลือกซื้อของเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์พาไปดูบ้านไปตรวจงานไปดูอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งผ้าม่านก็ยังให้เลือกทั้งหลังบอกว่าจะพาพอจะไปดูทีก็บอกว่าเนี่ยไปตรวจผ้าม่านของคุณหน่อยสิไปตรวจโซฟาของคุณหน่อยสิไปดูครัวของคุณหน่อยสิแบบมากมายมากๆจนเราแบบจนเรารู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีอนาคตร่วมกันนี่เป็นใครใจเข้าไปแล้วหนูจริงๆน้องผู้คือขนาดแบบว่าเรารู้สึกตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนกับตั้งกำแพงด้วยซ้ำใช่เราตั้งกำแพงใช่ค่ะแต่พอนานๆเข้าเนี่ยแล้วยิ่งทำขนาดเนี้ยให้ไปเลือก
พม่าของเธอหน่อยดิมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในอนาคตของเขาแน่ๆในแพลนอนาคตของเขามีเราแน่ๆอย่างน้อยบ้านหลังเนี้ยเขาก็แพลนเอาไว้ว่าน่าจะมีเราอยู่ในนั้นก็ถึงได้ใช้ประโยคเหล่านี้นะคะใช่ค่ะแล้วไงต่อก็คือไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะไม่ว่าเขาจะเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตเขาอะค่ะเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยค่ะคือถ้าชาวบ้านก็แบบถ้าตามภาษาชาวบ้านก็แบบจะกินจะนอนจะอะไรก็ตามก็เล่าหมดตั้งแต่ตื่นเช้ายันนอนนะคะค่ะเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาตลอดเวลาจนเขาไม่น่าจะไปมีชีวิตประจำวันกับคนอื่นได้อ่ะค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนเราไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะอาทิตย์หนึ่งเราจะเจอกันประมาณ2ครั้งค่ะอุ๊ยก็เยอะค่ะน้องเอาจริงๆนะบางคนอาจจะไม่เคยได้เจอกันเป็นอาทิตย์แต่คุยกันทุกวันอาจจะคุยโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็เขาเจอกันอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งแต่คุยกันเนี่ยวันละประมาณ10ครั้งค่ะก็เป็นความบ้าคลั่งของเขาอะโทรมาตลอดเวลาโทรมาเหมือนวัยรุ่นจีบกันใหม่ๆโทรมาเล่นกีตาร์โทรมาเล่าเรื่องตลกโทรมาบ้าๆบอๆตัวเองจะพรีเซนต์งานก็ยังโทรมาให้เราช่วยฟังว่าโอเคหรือเปล่าค่ะนานขนาดไหนคะการคบกันในฐานะแบบนี้ประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งค่ะแล้วยังไงคะก็คือเราก็ช่วยเขาแต่งบ้านจนเสร็จอะค่ะแต่งบ้านจนเสร็จไปดูตรวจดีเฟกต์ตั้งแต่เริ่มแปะไม้แผ่นแรกลงไปที่บ้านค่ะจนถึงติดม่านเรียบร้อยก็พอช่วงหนึ่งเขาก็แค่เดือนเดียวนะคะก่อนจะเกิดเรื่องค่ะเขาเริ่มห่างเริ่มโทรน้อยลงคือจะบอกว่าโทรวันละครั้งหรือ2ครั้งบางคนอาจจะยังดูเหมือนเยอะอ่ะแต่ว่าคนที่เคยโทรละ10ครั้งแล้วเหลือแค่ครั้งเดียวอ่ะมันก็ผิดปกติแล้วอ่ะคือเขาทำมาตรฐานไว้สูงมากไงคะ ใช่ป่ะ เพราะนั้นถ้าผิดจากมาตรฐานเดิมเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยทำไมอ่ะแล้วก็เหตุผลว่าอะไรคะงานยุ่งหรือว่ายังไงงานยุ่งตามสไตล์งานยุ่งติดประชุมติดเพื่อนไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ไม่รู้มันจะเป็นเบสิกของคนเจ้าชู้หรือเปล่านะเขาจะต้องมีวันครอบครัวค่ะอยู่ๆก็รักครอบครัวขึ้นมาต้องการความอบอุ่นในครอบครัวเขาจะต้องมีวันครอบครัวอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะค่ะตลอดซึ่งเราก็มีตั้งแต่แรกแล้วป่ะฮะวันครอบครัวเนี่ยตั้งแต่แรกค่ะค่ะตั้งแต่แรกทุกวันอาทิตย์จะเป็นวันครอบครัวของเขาซึ่งวันนั้นเราจะไม่สามารถติดต่อได้เราติดต่อได้ค่ะแต่เขาจะเป็นคนโทรกลับมาอ๋อคือไม่มีการรับสายตอนที่เราโทรไปก็โทรก็รับบ้างแต่จะพูดน้อยๆพูดน้อยๆพูดดูเป็นพิธีการแล้วก็วางไปอันนี้ก็เพิ่งจะมาฉลาดตอนที่มันผ่านไปแล้วนะคะความจริงที่มันซ่อนอยู่ในนั้นคืออะไรอะคะอยากรู้จังเลยก็คือพอหลังจาก1เดือนที่บอกว่าเขาดูห่างไปค่ะจากคนที่ไม่เคยตามเลยไม่เคยโทรติกไม่เคยอะไรเราก็เริ่มโทรเริ่มสงสัยเขาก็เริ่มหงุดหงิดเขาก็เริ่มแสดงอาการหงุดหงิดทั้งที่เป็นคนไม่เคยหงุดหงิดเลยนะดูจะล่าเริงจนเกินพิกัดตลอดเวลาเขาก็คือช่วงนั้นอะหลังจากที่เจออาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็เป็น2อาทิตย์ครั้งเริ่มห่างไปเรื่อยห่างไปจนเราก็คือเขายังเคยบอกอยู่เลยว่าแบบปีหน้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกับผมไหมเดี๋ยวผมพาเที่ยวค่ะตอนนั้นอันนี้คือก่อนหน้าแค่ประมาณเดือนเดียวเองนะคะค่ะเรายังคิดว่าตอนนั้นยังคิดในใจเลยว่าจะยังคุยกันถึงปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็พอเขาห่างไปอย่างเงี้ยเราก็โทรไปเลยแล้วเราก็ถามตรงๆว่ายังอยากเจอกันอยู่หรือเปล่ายังอยากคุยกันอยู่หรือเปล่าพูดตรงๆได้ไหมทำแบบนี้แบบไม่โอเคอึดอัดแต่ขอเหตุผลนะเราก็บอกเราขอเหตุผลนะเขาก็เงียบสนิทเลยแล้วเขาก็บอกว่าผมขอปรึกษาได้ไหมเขาบอกว่าเรากลับไปเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมได้ไหมคือไม่เป็นแฟนละก็บอกเลิกนั่นแหละเออก็เลยบอกว่าเราไม่เคยเป็นพี่น้องกันเราไม่เคยเริ่มจากการเป็นเพื่อนด้วยซ้ำ
เราก็เลยบอกว่าถ้าเลือกแบบนี้ขอถามขอทราบเหตุผลได้ไหมว่าเพราะอะไร คุณมีคนคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีเขาบอกว่าผมเครียดเรื่องงาน ผมงานเยอะผมไม่มีเวลาดูแลคุณ เขาบอกว่าผมยังดูแลเมเนจชีวิตตัวเองไม่ได้เลยผมจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลคุณซึ่งก่อนหน้านี้โทรได้วันละ10ครั้งใช่อย่างต่ำโอเคเขาก็บอกว่าผมก็ยังทำใจไม่ได้ผมขอห่างกับคุณสักพักนะค่ะก็เลยถามว่าห่างแค่ไหนเขาบอกว่าเราจะไม่โทรหากันเลยได้ไหมค่ะก็เลยบอกว่าได้ก็ผ่านจัดให้ค่ะจัดให้1วันก็คือบอกเลิกกันวันอาทิตย์ค่ะคุยกันตั้งแต่ตี2จนถึง7โมงเช้าของวันจันทร์นะคะค่ะก็คุยก็เคลียร์คุยไปร้องไห้ไปอย่างนี้วันจันทร์เช้าวันจันทร์เราก็ยังเราไปทำงานไม่ไหวละวันนั้นวันอังคารก็ไปทำงานค่ะก็ผ่านมาไม่มีอะไรบอกเพื่อนบางคนไม่ได้บอกบางคนค่ะแต่เราก็ต้องทำงานต่อไปวันพุธต้องไปประชุมจริงๆต้องเป็นประชุมที่จะต้องเจอเขาค่ะแต่เขาไม่มาก็ทำงานจนถึงเย็นก็กลับบ้านค่ะวันนั้นก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านปกติก็นั่งสไลด์ดู IG ไปเรื่อยๆค่ะก็เห็นภาพของน้องที่ออฟฟิศเขา คือช่วงที่เขาห่างๆอ่ะเราลองตามไอจีน้องที่ออฟฟิศเขาคนนี้ดู ไม่อยากจะติดใครเลยนะแต่ว่าแบบก็อยากลองดูคือตอนแรกเราสงสัยน้องเขาค่ะ แต่ว่าผิดคาดไม่ใช่ ก็สไลด์ดูก็เห็นว่าแบบภาพงานแต่งงานค่ะ คืนก่อนหน้านั้นคือคืนวันอังคารว่าของแกร็บนะคะพี่จุดๆเราเห็นเราก็ช็อกคือของแกร็บเขาคือน้องคนนี้เป็นของแกร็บค่ะคนนี้ว่ายินดีด้วยนะคะเราก็งงว่าแบบยินดีเรื่องอะไรเขาแต่งงานค่ะหลังจากบอกหลังจากบอกเลิกเราวันเดียวเนี่ยนะวันเดียวค่ะท่อนจันทร์ก็คือวันอังคารแต่งงานแต่งงานกับใครอะคะเรารู้จักไหมไม่รู้จักค่ะรู้หลังจากนั้นว่าเป็นเพื่อนเขาตั้งแต่เรียนที่มหาลัยเดียวกับเขาค่ะจะบอกว่าเราก็ช็อกมากขนาดเห็นรูปเราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าในรูปอะไม่มีเจ้าสาวค่ะเป็นแค่รูปเขาคนเดียวแต่ดูก็รู้ว่ายังไงคืองานแต่งงานค่ะในที่ทำงานของเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นแฟนกับเขาเขาเคยเห็นว่าไปกินข้าวไปเลยด้วยกันแต่ไม่เคยประกาศให้ใครรู้ว่าเป็นแฟนกันก็คือยังไม่ได้ชัดเจนในที่ทำงานของเราเนาะใช่ไหมคะแต่เขาก็แค่เหมือนถ้าในที่ทำงานเราอ่ะคนอื่นก็จะเห็นคือเคยมารับเคยมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่กับที่ทำงานเขาอ่ะเราก็ไม่เคยไปแสดงตัวหรือก็ไม่เคยไปเจออะไรขนาดนั้นเจอแค่เพื่อนเขาบ้างตอนที่เขาพาเราไปที่ไปที่บ้านเจอครอบครัวเขาแนะนำเราว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าเพื่อนผมค่ะแต่กับน้องเขาอ่ะบอกว่าน้องเขาอ่ะใช้คำพูดว่าแฟนของพี่ค่ะมาถึงวันนี้แล้วค่ะมันก็นะเห็นความจริงทุกอย่างช็อกไม่ช็อกค่ะในที่สุดแล้วการเลือกเรือนหอของเขาผ้าม่านต่างๆที่บอกว่าเออไปเลือกผ้าม่านของเธอหน่อยสิรู้เลยว่านี่คือการเตรียมเรือนหอเอาไว้สำหรับคนอื่นแล้วก็เหมือนกับมาคบเราให้เราเป็นสถาปนิกเนี่ยรู้ป่ะให้มันเป็นอินทีเรียให้พอทำบ้านเสร็จก็เลิกอ่ะพูดจริงนี่ความรู้สึกอย่างเงี้ยนะคือแบบมันแยกคือบางทีไม่รู้พอคิดถึงเรื่องฮัลโหลฮัลโหลชมพู่ได้ยินไหมคะมาเล่นด้วยอ่ะเล่นนะจ๊ะเอาใหม่สิมันเหมือนเอาความรู้สึกในวิชาชีพมาเล่นอ่ะค่ะนี่คือเดี๋ยวก่อนนะการแต่งบ้านนี่อยู่ในสายวิชาชีพของผู้เลยใช่ไหม
ใกล้เคียงค่ะค่ะทำได้มองไกลๆเหมือนหลอกใช้อืมค่ะหรือจริงมองจริงๆก็ยังไปหลอกใช้อยู่ดีก็หลอกใช้หลอกมาตั้งแต่ต้นค่ะบางคนก็ใจร้ายจริงๆนะเอาความรู้สึกดีมาหยอดหยอดจีบจีบดีกว่าอยู่ๆได้สถาปนิกคนหนึ่งแล้วคือจริงๆมันต้องเสียนี่ส่งบินตามไปเก็บตังค์อย่างทันนะเนี่ยคุณเฟียสจริงๆเธอพูดถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจจ้ะไม่ยอมอย่างน้อยฉันต้องได้ตังค์เนาะแต่ไม่เป็นไรพี่เข้าใจความรู้สึกชมพู่นะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอนแรกเราคิดกับตัวเองไปแล้วว่าเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเลยแล้ววันหนึ่งพอกำแพงมันพังลงความรู้สึกมันเริ่มไปข้างหน้าแล้วก็คนพบว่าถูกหักหลังมันเจ็บปวดค่ะสภาพจิตใจวันนี้พอไหวขึ้นหรือยังคะคือพอไหวขึ้นแล้วมันเคยแย่จนแบบท้องเสียทุกวันนะมันเครียดค่ะนะแต่วันนี้โอเคแล้วแต่ว่าไม่ลืมนะไม่เคยลืมสักเหตุการณ์เลยค่ะไม่ต้องลืมหรอกหลายคนชอบพยายามลืมมันลืมไม่ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าการลืมคือเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราจำได้ค่ะตรงนั้นสำคัญกว่าเยอะเลยฮะนะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะผ่านจุดยากๆบทนี้ไปขอบคุณเขาด้วยค่ะบทเรียนแบบนี้ไม่ได้มีใครให้กันง่ายๆแต่อย่างน้อยฉันจะได้รู้ว่าความไว้ใจใช้ผิดคนจริงๆนะใช่ไม่เป็นไรเราก็แผ่เมตตาให้ไปเขาอาจจะเราอาจจะไปเคยหลอกใช้เขาแต่งบ้านเมื่อชาติที่แล้ว ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรฉันใช้กรรมแล้วนะยะจบแล้วนะยะ นะคะนะสู้ๆค่ะน้องจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับโหชมพู่อันนี้คือกรณีโสดไม่รู้ตัวจริงๆอะไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆบอกเลิกเรา1วันหลังจากนั้นเห็น IG ในงานแต่งงานจ้ะแล้วจะบอกให้ว่าแต่งบ้านเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะการที่ต้องไปนั่งเลือกวัสดุการที่ต้องไปนั่งเช็คงานการที่คือเนี่ยมันทุกอย่างอะตีมาเป็นวงเงินนี่มันคืออาชีพคือผู้เขาสละเวลาในอาชีพของเขาเนี่ยเพื่อไปทำตรงนี้ให้อ่ะมันแย่กว่านั้นคือเฮ้ยฉันนึกว่านี่คืออนาคตของเธอกับฉันเออแต่ปรากฏไม่ใช่ค่ะเอาแค่ฝีมือการตกแต่งของเธอมาเพื่อฉันจะใช้เรือนหอนี้กับคนอื่นโหทรมานหัวใจร้ายจริงๆเลยสูตรไม่รู้ตัวค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆกับชื่อตอนนี้เลยในคลับ Friday นะคะโสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายโสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักค่ะและสีเบเยอร์คูนะคะนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายด้วยนะคะครับวันนี้น้องเฟียสมาแทนพี่ช็อตนิดนึงพี่ช็อตอยู่ที่คอนเสิร์ต10ปีไอทามโชว์บิชนะคะนี่แล้วหลายๆคนน่ารักเนอะคือขนาดดูคอนเสิร์ตอยู่อ่ะยังส่งไลน์มาบอกเลยพี่คะพี่เจหล่อมากท่าทางร้องเพลงพอจังเลยอะไรอย่างนี้พี่ขอให้บอกแต่เพียงบางเบานะคะเพราะว่าจะไปดูเองด้วยอย่าเพิ่งสปอยนะเอาล่ะเดี๋ยวมารับสายกันต่อค่ะวันนี้กับชื่อตอนนี้ก็คือโสดไม่รู้ตัวนะคะเมื่อกี้นี้สายค่อนข้างโหดจริงๆนะสายของน้องผู้ค่ะมีข้อความส่งมาให้กำลังใจเยอะมากนะคะบอกว่าเฮ้ยใจร้ายไปหน่อยเปล่าทำอะไรแบบนี้มันมีจริงๆนะคะคือบางทีเราไม่คิดว่าเฮ้ยจะมีคนที่ใจร้ายได้ขนาดนี้เชียวหรือพูดคือไม่รู้ว่าถ้าเจอกับตัวเองก็คงงงมากอะขนาดคือตอนแรกเราก็ตั้งป้อมไปแล้วแหละว่าแบบคงจะไม่อยากจะมีความสัมพันธ์อะไรใดๆด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะนะครับเจ็บปวดค่ะสายนี้คุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาสดไม่รู้ตัวของนุ้ยค่ะเป็นยังไงบ้างก็เราเจอเขาในตอนที่เราเข้ามหาลัยอะค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาปีหนึ่งก่อนแล้วพอเริ่มต้นปีที่สองเนี่ยเราก็เหมือนกับเรารู้สึกดีๆกับเขาก็เลยเหมือนแบบคุยกันตกลงคบกันเป็นแฟนแล้วก็จากช่วงนั้นก็ผ่านเรื่องราวมามากมายก็แบบได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันมีปัญหามากมายได้ไปเมืองนอกได้แก้ปัญหาร่วมกันหลายๆอย่างจนความรักเรารับรื่นมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่9เริ่มไปปีที่10
ใช่ค่ะมันค่อนข้างยาวนานมากจนเราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แน่นอนแล้วทั้งสองบ้านรู้จักกันอย่างดีเราเข้านอกออกในบ้านเขาได้เป็นอย่างดีแล้วจนกระทั่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วดิฉันกับทางบ้านมีปัญหากันเราก็เลยแยกออกมาอยู่คนเดียวโดยที่เขาเป็นคนคอยดูแลเรามาโดยตลอดแล้วคือหลังจากคือที่บ้านของดิฉันมีอาชีพค้าขายค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอช่วงนึงช่วงที่แบบเป็นช่วงเหมือนแบบพีคไทม์ของที่บ้านอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าที่บ้านก็เหมือนร้องขอให้เรากลับมาช่วยเขาเราก็โอเคเราก็กลับมาช่วยเขาโดยที่แฟนเราก็ยังตามรับตามส่งเราโดยตลอดแล้วก็ยังเทคแคร์ดูแลเราดีมากจนกระทั่งผ่านไปหลังจากที่เรากลับมาช่วยที่บ้านแต่เราก็ยังอยู่คนเดียวนะคะกลับมาช่วยที่บ้านได้ประมาณ 5-6 เดือนเขาก็เหมือนกับว่าเริ่มมีพฤติกรรมที่แบบแปลกเช่นหงุดหงิดง่ายแล้วก็ใช้โทรศัพท์บ่อยแต่ว่าเนื่องจากที่เขาจะมีการขายของออนไลน์อะค่ะคือเหมือนกับขายของทางไลน์ด้วยทาง Facebook ด้วยก็เลยทำให้มีการต้องใช้โทรศัพท์แล้วก็แชทตลอดเวลาทำให้เราไม่เคยสนใจว่าเขาจะใช้โทรศัพท์หรือว่าแชทกับใครเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะใช่ค่ะแล้วโดยคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ไม่มีพฤติกรรมนอกใจเลยเขาดูแลเราโดยมาตลอดเพื่อนๆทุกคนคือแบบอิจฉาเราแล้วก็แบบเหมือนแบบคิดว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะมีแฟนที่ไม่ได้หล่อไม่ได้หน้าตาดีแต่เขานี่ใส่ดีสำหรับเราแล้วก็ดีสำหรับเรามากๆเราแบบภูมิใจเขามากๆโดยที่แบบเราคิดว่าเฮ้ยเราเลือกคนไม่ผิดเราไม่ได้เลือกคนที่หน้าตานะเราเลือกคนที่จิตใจจริงๆแต่พอมาวันนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกทั้งโลกมันสลายก็คือมีวันนึงเขาบอกเราว่าโอเคเขามีนัดกับมีตติ้งกับพี่ที่ชมรมที่เหมือนต้องท้าความนิดนึงคือเขาเป็นคนที่ชอบเครื่องรางของขลังอะค่ะเขาก็เหมือนมีนัดมีตติ้งกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอไปมีตติ้งที่มหาชัยนะเขาพี่เขาจะเหมือนเอาของมาโชว์กันมาประชันกันอะไรเงี้ยหนูก็บอกโอเคได้เดี๋ยวเรากลับบ้านเองพอตอนแรกเขาพอเราโทรไปหาเขามาทุ่มนึงเขาบอกโอ้เนี่ยรถติดอยู่แถวพระราม2กำลังทำถนนอยู่รถติดมากจนกระทั่งที่ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเขาก็ยังไม่กลับพอเราโทรหาเขาเขาบอกโอเคจะถึงแล้วเราก็โอเคเราก็หลับไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอมาอีกวันนึงเขาก็ยังมารับแล้วก็มาส่งเราเหมือนเป็นปกติจนกระทั่งตอนเย็นที่เราไปกินข้าวด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่กินข้าวเลยเขาเป็นอะไรเขาแบบโมแต่แบบสนใจในแบบการแชทใช่ตลอดเวลาเราก็คิดว่าโอเคเขากำลังยุ่งกับการขายของของเขามากแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ขยันขยอยเขากินข้าวจนกระทั่งที่กลับไปที่ห้องเขาก็ไม่ยอมไปอาบน้ำเราก็บอกว่าเราก็บอกไปอาบน้ำซึ่งปกติแล้วเวลาแชทใน wallpaper line หรือว่า wallpaper chat ทุกอันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นรูปคู่ระหว่างเราสองคนแต่มีแค่แชทอันนั้นอันเดียวที่เขาใช้ wallpaper ที่ต่างออกไปทำให้เราเอ๊ะว่าแบบคือเขาแชทกับใครหรอคนนี้คือใครแต่เราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็โอเคก็ยังปล่อยไปพอตอนเช้าเราก็ยังเหมือนติดความสงสัยในสิ่งที่เราสงสัยอยู่เมื่อคืนเขายังไม่ตื่นเราก็เลยหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาแล้วก็เปิดดูแชทนั้นแชทเดียวแล้วก็ไล่ดูก็คือเหมือนกับว่าก่อนนอนเมื่อคืนนี้เขาเอาเรานอนตักแล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งไปให้เด็กผู้หญิงคนนึงดูแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ส่งกลับมาว่าหนูเห็นลูกพี่กับแฟนพี่หนูเห็นแล้วหนูร้องไห้หนูเป็นอะไรหรอทำไมหนูต้องรู้สึกแบบนี้แล้วใช่ค่ะหนูก็เลยไล่ขึ้นไปดูไลน์ที่เขาคุยกันเขาบอกรักกันนัดเจอกันในวันที่เขาหลอกเราว่าเขาจะไปรุ่นพี่ที่ชมรมเขาใช่ค่ะทำให้เราแบบคือเหมือนเราตกใจมากแล้วเราก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเขารักเราก็ดูแลเราอย่างดีมาโดยตลอดเราก็เลยปลุกเขาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าแบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาได้แต่ร้องไห้แล้วก็กอดขาเราแล้วก็ขอโทษกับเราแล้วก็พูดกับเราว่าเขาไปต่อกับเราไม่ได้แล้วเขาไม่รักเราแล้วเขารักเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งเราก็ถามว่าเขาเลือกเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เพิ่งจะเจอกันได้ไม่ถึงเราถามเขาว่าเขาคุยกันนานแค่ไหนเขาบอกว่าคุยกันประมาณ2เดือนเราถามว่าแล้วการคุยกันแค่2เดือนเจอกันแค่1ครั้งคุณตัดสินแล้วหรอว่าเขาดีกับเราดีกว่าเราแล้วก็อยู่กับคุณได้แล้วก็รักจริงมากกว่าเราที่อยู่กับเขามาแบบจะ10ปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่คือเขาก็บอกว่าเขาไปเจอคนนั้นเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้มันใช่เราไม่ใช่สำหรับเขามาตั้งนานแล้วจะ2ปีแล้วแต่ทุกอย่างเขาพยายามที่จะประคับประคองมันเขาไม่รักเรามาตั้งนานแล้วแต่ทุกหนูก็ได้ถามว่าแล้วถ้าไม่รักเราเอาเรามาดูแลทำไมทำไมไม่ปล่อยเราทิ้งไว้อยู่ที่บ้านให้พ่อแม่เราดูแลต่อไปทำไมถึงรับเราออกมาทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่สุดท้ายเขาก็ทอดทิ้งเรา
แล้วจากนั้นมาหนูก็คือเหมือนแบบขอเวลาเขาว่าเออขอเวลา10วันนะให้เธอรอไม่ติดต่อเด็กคนนี้ดูเพื่อว่าเราอยากรู้ว่าเธอแค่หลงเด็กคนนี้ชั่วครู่ชั่วคราวเราจะยกโทษให้หรือมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเธอ2คนจริงๆขอให้เขาไม่ติดต่อกับเด็กคนนั้น10วันเขารับปากอย่างดีแต่ทุกวันที่หนูไปทำงานเขาก็จะแบบใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็สงสัยว่าเอ้ยเขาพกโทรศัพท์ทำไมอีกเครื่องนึงซึ่งเป็นเครื่องเก่าที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาบอกว่าอ๋อเขาไว้แชทจะได้คุยง่ายๆไงเครื่องจะได้ไม่แฮงหรือว่าจะได้แบบเอาไว้ฟังเพลงไว้เล่นเกมใช่ค่ะแต่ที่ไหนได้ก็คือเขาเอาอีกเครื่องนึงล็อกอิน ID Line ใหม่สร้าง Facebook ใหม่แล้วเราก็คือเหมือนแบบด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงอะค่ะมันก็เหมือนแบบสืบกลับไปว่าเฮ้ยเขาไปเจอกันได้ยังไงเขาไปเจอกันที่ไหนเราก็ไปดูในไลน์เขาเขาคุยกันที่ไหนไปโดยที่เราไปดูโทรศัพท์อีกเครื่องนึงของเขาเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาคุยกันมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วแล้วที่เขาไปเจอกันตอนแรกเขาบอกเราว่าอ๋อเขาไปเจอกันในเพจเล่นเกมนะเล่นเกมออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยคุยหูคอกันชอบการ์ตูนเหมือนกันก็เลยมาคุยกันแบบแท็กคุยกันส่วนตัวก็เลยชอบกันแต่พอเราไล่กลับไปดูจริงๆแล้วอะว่าเขาไปเจอกันที่ไหนเราแบบแทบช็อกแบบเราไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้ที่ค่อนข้างจะทำหมาทำโมซะด้วยซ้ำเขาไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้ในเพจหาคู่นอนซึ่งเราพอณวินาทีที่เรารู้ว่าเขาเจอกันในเพจหาคู่นอนแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่ได้เจอกันครั้งแรกแล้ววันนั้นที่เขาไปเจอกันเขาก็ไม่ได้แค่ไปเจอกันเฉยๆเขาเลยเถิดถึงขั้นมีความสัมพันธ์กันแต่เขาก็หลอกเรามาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้าวันที่เขาไปเจอเด็กคนนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะมันเป็นวันแม่ใช่ไหมคะเขายังเอาพวงมาลัยมากราบเท้าแม่เราอยู่เลยแล้วก็บอกว่าเออจะดูแลเราอย่างดีแม่เราก็บอกฝากดูแลลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะแบบคือเหมือนแค่ผ่านไปแค่ทีเดียวทุกอย่างมันพังมันแตกสลายมันแค่ชั่วไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5วินาทีทุกอย่าง10ปีที่เหมือนเราสร้างด้วยกันมามันพังอ่ะค่ะคือเรายิ่งเรารู้ว่าเขาไปเจอเด็กคนนี้ที่ไหนเรายิ่งแบบรู้สึกว่าเรามีค่ากว่าเด็กคนนี้หรอแล้วเด็กคนนี้หรอที่เขาเลือกขึ้นมาเชิดหน้าชูตาแทนเราโดยที่เขาก็โกหกกับครอบครัวโกหกกับเพื่อนโกหกกับพี่น้องทุกคนว่าเขาไปเจอเด็กคนนี้ในเพจเกมนะเจอน้องเขาเป็นเด็กดีนะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งหนูถามเขาว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กดีจริงๆอ่ะทำไมเขาถึงแบบมาแทรกกลางระหว่างเราเขาบอกว่าเด็กคนนี้พยายามหนีไปแล้วแต่เขาเป็นคนติดตามเองหนูบอกว่าการที่เราเจอกันแค่แชทอ่ะถ้าเผื่อว่าเราตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างแล้วก็แค่แบบปิดเฟซหรือว่าแบบแค่แบบบล็อกอะไรก็ได้มันก็เป็นการตัดความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าเราไม่รู้เบอร์โทรศัพท์กันเราไม่เคยเห็นหน้ากันจริงๆแต่แสดงว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้พยายามที่จะตัดความสัมพันธ์จากเธอเลยค่ะนั่นแหละพูดแทบตายก็คนของเราก็อยากไปอะค่ะใช่ค่ะจริงนะการเจอคนแบบไหนณที่ตรงไหนมันก็ต้องได้แบบนั้นแหละใช่ไหมคะถ้าจะเข้าไปเลือกผู้หญิงคนหนึ่งจากเว็บหาคู่นอนก็คงจะมีคุณค่าแค่ก็คู่นอนอะใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องการยกย่องผู้หญิงแนวนั้นต้องปล่อยเขาค่ะไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยหนูไม่มีคุณค่าแค่นี้ถ้าหนูมีคุณค่าหนูต้องถอยออกมาเพราะหนูไม่ได้มีคุณค่าแค่คู่นอนหนูร้องไห้แบบแทบเป็นแทบตายแต่พอวันนึงหนูถามเพราะว่าเออแล้วถ้าวันนึงวันที่ฉันรู้แล้วฉันเกิดฆ่าตัวตายทำลายตัวเองขึ้นมาเธอจะทำยังไงเธอจะบอกแม่เรายังไงเขาก็บอกว่าเขาก็คงเห็นเราเป็นคนโง่ที่เราทำลายตัวเองวินาทีนั้นหนูช็อกมากเลยแบบเขาไม่แคร์เราเลยว่าเราจะเป็นตายร้ายดียังไงคือเขาเห็นเราเป็นคนโง่เห็นเราเป็นของตายหรอทั้งที่เหมือนกับตลอดชีวิตที่ผ่านมาหนูมีโอกาสที่แบบมีผู้ชายดีๆเข้ามาให้เลือกมากกว่าเขาแต่หนูไม่เคยที่แบบจะแบบเอียงไปหาใครเลยก็ยกย่องเขามาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็คือสิ่งที่เขาตอบแทนเรามันเกินคิดมันยิ่งกว่าที่จะพูดและอธิบายให้ใครได้ฟังและเข้าใจอะค่ะค่ะไม่รู้เหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่าอาจจะดีก็ได้นะที่หนูรู้ความจริงในวันนี้เพราะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ไปค้นหาความจริงนี้เองเขาคงยังปิดบังอยู่เรื่อยๆอะใช่ค่ะนะคะก็คิดอยู่เหมือนกันหลายครั้งที่ทำคลับไฟเดย์ในระยะปีหลังๆเวลาที่เราพูดว่าโอ้ทำไมผู้ชายเดี๋ยวนี้ยุคนี้เจ้าชู้จังเลยพี่ขอยืนยันค่ะว่าผู้หญิงยุคนี้บางคนก็เอื้อต่อการเจ้าชู้จะตายไปเพราะผู้ชายคือถ้าผู้ชายคนเดียวมันจะเจ้าชู้ได้ยังไงถ้าไม่มีคนมาคอยรับมืออยู่อีกฝั่งนึงใช่ๆค่ะเราไม่ค่อยถือสาค่ะเรื่องการมีเจ้าของเราถือสาเรื่องนี้น้อยลงมากซึ่งในที่สุดแล้วยังต้องถือสาอยู่ค่ะเพราะความรักของเราไม่ควรทำร้ายใครนะคะ
คือพี่ก็ไม่ได้โทษน้องคนนั้นที่เขาไปเจอกันในเว็บค่ะจริงๆมันเป็นความผิดเฉลี่ยกันไปค่ะนะคะเพียงแต่แค่ว่าเมื่อวันนี้น้องเห็นความจริงแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปกับความจริงนี้ยังไงอันนั้นสำคัญที่สุดรู้จักกันนานไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดีน้องรู้จักเขามาตั้ง9ปีไม่เคยเห็นมุมนี้ของเขาเลยไม่เคยค่ะเรายังแบบพอณวินาทีที่หลังจากที่เรารู้แล้วเขาไปเจอกันเปิดเผยทั้งที่เขารับหนูกลับมากับคือกับห้องเนี้ยค่ะเราไปกินข้าวแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นไลน์มาแสดงอาการหึงหวงว่าเขากินข้าวอยู่กับเราแล้วเขาไม่ถามเราบ้างหรอว่าในขณะที่เขาเป็นแฟนเราอยู่อ่ะเรารู้สึกยังไงที่มีผู้หญิงคนนึงทำตัวแบบเนี้ยเขาคิดถึงจิตใจเราบ้างไหมในทางกลับกันเขาเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเขาควรให้โอกาสเราแล้วนะวันแรกที่หนูรู้ว่าหนูให้เขาโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะว่าแบบขอคุยด้วยแล้วหนูถามว่าไม่รู้สึกอะไรเลยหรอที่มาทำร้ายความรู้สึกของคนคนนึงที่ไม่เคยรู้จักกันเลยทำได้ยังไงแล้วเด็กคนนั้นก็แบบเงียบก็บอกว่าไม่รู้สึกสิคะแต่เขาก็เงียบอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบโอเคไม่เป็นไรถ้าวันไหนพร้อมพี่จะไปเองหนูบอกเขาเลยบอกว่าถ้าวันไหนพร้อมจะไปเองแต่ถ้าพี่ยังไม่พร้อมก็รอไปก่อนละกัน พี่ไม่ไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องนุ้ยต้องระวังอย่างนึงนะสิ่งที่ทำอยู่วันนี้เหมือนโทษว่าเป็นความผิดของผู้หญิงคนนั้นแต่ฝ่ายเดียวและผู้ชายก็เก๋เนาะมาเดี๋ยวต่อสายให้ด่ากันแย่ จริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนั้นอาจจะไม่มีสติอะไรก็ตามที่สามารถทำให้คนคู่นี้เขาเลิกกันได้หนูคงทำทุกอย่างเพียงแต่ต้องมานั่งดูอย่างมีสติเหมือนกันว่าเหมือนเมื่อกี้ที่พี่อ้อยบอกค่ะความผิดเนี่ยมันเฉลี่ยกันอยู่นะค่ะจะโทษแต่มือที่3อย่างเดียวไม่ได้ถ้า2มือเราจับกันแน่นพอใช่ค่ะเหมือนสายแรกที่เมื่อกี้พี่อ้อยบอกอะค่ะโหยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเพื่อนสนิทเราเป็นคนแนะนำผู้หญิงคนอื่นให้เขาคนแนะนำไม่เท่าไหร่ค่ะพอแนะนำแล้วเขาไปเนี่ยสิคนไปนั่นแหละดูเจ็บดูผิดกว่าอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้คนของเราแล้วเพราะว่าถ้าคนของเรายังมีนิสัยอุปนิสัยเช่นนี้นะคะต่อให้น้องคนนี้หลุดจากกันไปเดี๋ยวก็มีคนอื่นอีกถูกปะล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีสติกับความรักของเราดีๆนะคะตอนนี้น้องอาจจะไม่พร้อมเดินออกมาจากชีวิตเขาแต่เดินออกมาจากชีวิตเขาสักครึ่งปีแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าใช่ค่ะคิดว่าตอนแรกเราโกรธตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าให้เหตุผลว่าที่เขาไปมีคนใหม่เพราะว่าเรายุ่งมากเราไม่มีเวลาให้เขาเราเลิกทางบ้านมากกว่าเขาตอนแรกเราก็คิดเหมือนแบบโกรธทางบ้านเหมือนกันว่าทำไมมันถึงยุ่งขนาดนี้ทำไมทำให้เราไม่มีเวลาทำให้เราเกิดปัญหาในชีวิตคู่แต่พอณวันนี้เรารู้สึกว่าเราคิดถูกแล้วที่เราเลือกพ่อเลือกแม่เลือกพี่เลือกน้องเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนที่รักเราแล้วก็ไม่คิดจะทำร้ายเรามากที่สุดเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเรามากที่สุดหนูคิดว่าถ้าย้อนกลับไปวันนั้นเราก็ยังเลือกครอบครัวค่ะเพราะว่าจริงคือพี่เฟคคิดมาตลอดเลยว่าเวลาที่จะเลือกคู่ดีๆขึ้นมาสักคนหนึ่งอ่ะดูเขาเนี่ยชัดเจนที่สุดคือดูวิธีการดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เขาถ้าเขาดูแลพ่อแม่เขาดีมีแนวโน้มสูงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวของเราดีด้วยในอนาคตค่ะอันนี้คืออาจจะนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเราเลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วเป็นคนที่แบบไม่รักครอบครัวไม่ดูแลเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูเป็นคนที่ไม่มีรากเลยเนี่ยไม่มีความผูกพันเลยแบบนี้น่ากลัวค่ะค่ะวันนี้ผ่านการร้องไห้มาเยอะแยะแล้วนะคะต่อให้น้ำตามันสร้างได้เรื่อยๆแต่ต่อไปนี้จะเสียน้ำตาให้ใครก็ต้องดูก่อนว่ามันคู่ควรหรือเปล่าด้วยนะค่ะนะคะเอาใจช่วยนะคะน้องค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนุ่ยนี่โทรมาด้วยความมุ่งมั่นเสียงดูระบายต้องการระบายเต็มที่เลยนะในที่สุดครับไฟเดย์คือตรงนี้จริงๆนะคะน้องเฟียสคือบางคนบอกว่าอุ้ยเป็นต้องปรึกษาแบบไหนล่ะคะพี่เก่งมาจากไหนล่ะคะไม่มีใครเก่งกว่าใครค่ะถ้าจะพูดว่าเก่งตรงไหนเก่งตรงฟังในที่สุดเวลาที่เราเจอปัญหาเวลาที่เรามีใครสักคนหนึ่งนั่งฟังและฟังอย่างเข้าใจด้วยนะไม่ใช่พอฟังเสร็จปั๊บโอ้ยน้องคิดมากอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเราฟังอย่างเข้าใจว่าไม่มีเรื่องไหนที่เล็กเกินไปถ้ามันทำร้ายความรู้สึกของเราได้นะคะนะฮะคือหลักๆคือเราอยากจะให้คุณโทรเข้ามาแล้วก็ได้แชร์ด้วยจริงๆแล้วมีอีกหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันบางคนตาสว่างขึ้นนะฮะเพราะว่าฟังเรื่องแบบนี้เมื่อกี้ที่นุ้ยพูดถึงเรื่องของการแบบโอ้โหเราคบกันมาเป็น10ปีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเฟซอยากจะบอกว่าความรักมันเปลี่ยนทุกวันเราคือเรารักคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้รักเขาตลอด24ชั่วโมงไม่ได้รักเขาตลอดทุกวินาทีใน1นาทีอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเป็นขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันเปลี่ยนแปลงไปเสมอเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าวันนี้ทำไมความรักวันนี้ไม่เหมือนวันโน้นมันไม่ควรเปรียบเทียบเราอยากให้ยืนอยู่ที่ปัจจุบันมากกว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยเขาเคยดีมาตลอด
ถือว่าส่วนนั้นอะเราก็มีอดีตที่ดีกันไปก็จบ แต่ว่าอย่าเอาอดีตก้อนนั้นมาบอกว่าเขาเคยดีขนาดนี้มันเลยทำให้ฉันเจ็บขนาดนี้ในวันนี้มันคนละส่วนและอย่างนึงคือไอ้ส่วนที่เขาพูดเล่าออกมานะฮะว่าคู่รักเขาเป็นคนแบบนี้เท่าที่เฟซดูแล้วมันเหมือนกับวุฒิภาวะเขาก็ไม่โอเคที่จะมาดูแลชีวิตเราแล้วแหละถ้าเขาเลือกที่จะเอาคนที่เป็นคู่นอนมากกว่าคนที่จะเป็นคู่ชีวิตใช่ค่ะนะคะตอนที่รักก็รักจริงค่ะตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกไม่ใช่ว่าวันนี้ตอนที่เขาทิ้งกันไปแล้วจะบอกว่าตอนที่เขาบอกรักหนูเขาต้องหลอกแน่เลยตอนบอกรักก็ไม่ได้หลอกเพียงแต่ความรักมันเคลื่อนตัวไปทุกวันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการที่รักมากขึ้นหรือว่าจะเป็นรักน้อยลงเพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบเนี่ยตรงนี้มันถึงเคยบอกว่าฉันจะรักเธอตลอดไปคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่มันดูฉันจะรักเธอมากที่สุดรักเธอตลอดไปอะไรเงี้ยมันแบบก็เขาเรียกว่าเอาวันนี้ให้รอดก่อนมาคือชื่นใจได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อใจมากแล้วกันอ่ะนะคะสายนี้คุณขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะยังไงคะโสดแบบไม่รู้ตัวก็จริงๆก็ไม่รู้ตัวจริงๆอะนะคะค่ะเพราะว่าคบกับแฟนมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี52ก็ช่วยกันสร้างมาตลอดคือเหมือนซื้อรถซื้ออะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสร้างมาด้วยกันตลอดเราก็เข้าหาครอบครัวเขาก็ไม่เหมือนไม่มีปัญหาอะไรอะนะคะกี่ปีคะเนี่ยที่คบกันมาคบกันมากี่ปีนะคะคบมาตั้งแต่ปี52ประมาณ4ปีกว่าๆ4ปีแล้วค่ะใช่แล้วเราก็เพิ่งมาตกลงว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อวันที่11พฤษภาคม57ด้วยความที่แฟนเนี่ยเขาทำงานอยู่แบบก็ในรั้วในวังเราก็เลยอยากจะเหมือนขอน้ำสังหรืออะไรเงี้ยให้มันเป็นเกียรติเราก็ทำเรื่องแพลนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ผ่านพิธีไทยก็คือ11อย่างที่บอกแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาประมาณปีนึงทีนี้มันก็ติดเหลือแค่ว่ารอเลิกกับรอฉลองแต่เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาค่ะเขากลับโทรมาบอกเราว่าเราเลิกกันก็เลยถามเหตุผลเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือเราอยู่กันด้วยความห่วงใยกันดูแลกันตลอดระยะเวลาที่คบกันมาเนี่ยไม่เคยขอเป็นแฟนแล้วก็ไม่เคยพูดคำว่ารักค่ะเทศกาลพิเศษไม่ว่าจะเป็นครบรอบแต่งงานหรือว่าวันเกิดวันวาเลนไทน์ไม่มีอะไรพิเศษเลยทุกวันเหมือนวันปกติโทรหากันวันละครั้งหรือบางวันก็ไม่โทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแต่พอเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยพออยู่ๆก็โทรมาบอกเลิกปุ๊บเราก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นปกติเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีวี่แววมาก่อนหน้านี้ไม่มีค่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปอยู่ที่หัวหินเนี่ยเขาก็ยังคุยกับแม่อยู่เลยว่าแม่เนี่ยผมอ่ะสงสารขวัญนะตอนเนี้ยขวัญอ่ะเขาลำบากเพราะว่าผมอ่ะก็ยังมีหนี้มีสินขวัญก็ต้องช่วยผมผ่อนรถหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะพูดเขาบอกว่าแม่อดทนหน่อยนะถ้าเลิกยังไม่มายังไงเนี่ยเดี๋ยวปลายปีก็จะจัดงานแต่งแล้วแหละคือเราคุยกันอย่างเงี้ยก่อนจะไปอ่ะค่ะแล้วพอวันที่ประมาณ 13-14 พฤษภาเนี่ยหนูก็เพิ่งไปหาเขามาที่หัวหินก็คืออยู่ด้วยกันพอกลับมามันก็คุยกันตลอดปกติคือไม่มีอะไรแต่พอวันที่22โทรมาขอเลิกเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะเขาให้เหตุผลว่าแม่กับน้องเขาไม่ชอบหนูฮะหรอเอ๊ะก็ไม่เห็นเคยมีปัญหานี้มาก่อนแล้วก็ผ่านพิธีไทยกันมาแล้วด้วยทำไมถึงมาบอกอะไรกันตอนนี้เนาะค่ะอันนี้คือหนูก็ไม่สามารถบอกได้อะค่ะว่ามันด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าที่เราเลิกกันครั้งเนี้ยมันไม่ใช่เลิกเพราะว่าเราไม่ได้รักกันหรือเขามีคนใหม่หรือหนูมีใครแต่มันเป็นเหมือนความรักกับความกตัญญูมากกว่าเฮ้ยหนูคิดแบบนั้นละค่ะหนูคิดอย่างนั้นนะคะก็คือขวัญบอกว่าเขาเลือกครอบครัวของเขามากกว่าใช่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาอยู่กับเราเขาคบกับเราต่อไปเนี่ยครอบครัวเขาก็ไม่สบายใจในเมื่อครอบครัวเขาไม่ชอบเราอย่างเงี้ยฝืนคบกันต่อไปอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นที่ผ่านมาทางครอบครัวเขามีแสดงอาการแบบที่ไม่ชอบเราบ้างไหมคะคุณขวัญก็มีค่ะอย่างเช่นก็คือเรารับรู้อะค่ะว่าเขาไม่ชอบ
คือเราก็รู้แล้วเราก็พยายามแล้วที่จะปรับที่จะทำมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะมันแค่มาบอกอะไรตอนนี้และถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆนะคะทำไมถึงยอมให้มีการจัดพิธีแต่งงานขึ้นมาแล้วล่ะมันดูผิดคือผิดที่ผิดทางผิดจังหวะไปนิดนึงอะค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะแม่เขาเคยสัญญากับพ่อหนูก่อนที่พ่อจะเสียค่ะด้วยความที่ว่าลูกเราก็ซื้อรถด้วยกันสร้างตัวเองมาด้วยกันคือพยายามสร้างอ่ะเขาก็สัญญาก่อนพ่อหนูจะเสียว่าให้รีบหายนะเดี๋ยวจะให้ลูกแต่งงานกันค่ะคือประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเรายังไงหนูกับแฟนอ่ะก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะแต่งนี่ไงถึงได้งงว่าหนูเชื่อตามนั้นจริงๆหรืออ่ะแม่กับน้องไม่ค่อยพึงพอใจเรามันมีวิธีการแก้หลายอย่างมากนะคะเช่นบอกกับเราตรงๆว่าไม่ชอบในเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะจับมือต่อสู้ด้วยกันนะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมเราถึงเลือกกันและกันแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนว่าก็มีพิธีไปแล้วนะแต่งงานไปแล้วอยู่กันมาถึงตอนนี้อยู่ก็โทรมาบอกเลิกแบบที่ไม่มีวี่แววแล้วก็บอกว่าเออแม่กับน้องไม่ชอบเธอคือแม่กับน้องจะไม่ชอบก็ได้ค่ะแต่เพิ่งมาบอกอะไรตอนนี้และจะไม่เปิดโอกาสให้เราพยายามปรับปรุงตัวสักนิดนึงให้คุณพ่อให้คุณแม่กับน้องชอบเรามากขึ้นหรอกหรือค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนว่าได้ขอโอกาสบ้างไหมคะขอค่ะคือจริงๆอ่ะก่อนแต่งก็มีปัญหาก็คือเป็นอย่างนี้อยู่คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบนิสัยเราคุณแม่บอกเราตรงๆหรือว่าลูกเขามาบอกคะแม่เขาบอกตรงๆนิสัยที่ไม่ชอบคือเขาบอกเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะไปมาหาสู่เขาบ่อยนะคะแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับเขาทีเนี้ยพอหลังจากผ่านไปประมาณ2ปีพ่อก็ป่วยแล้วเราก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเราก็ไม่มีเราก็ต้องพยายามทำงานมากขึ้นเวลาเราก็น้อยลงเราก็เลยไม่ได้ไปมาหาสู่เขาเหมือนเดิมค่ะได้อธิบายไหมคะไม่เข้าใจค่ะได้อธิบายไหมคือบอกค่ะตัวแฟนก็คุยอย่างตัวน้องที่น้องบอกว่าไม่ชอบเนี่ยตัวหนูเองหนูก็ยังไม่เข้าใจเลยเพราะว่าหนูก็เป็นคนฝากงานให้เขาทำหลานเขาหนูก็เป็นคนหาโรงเรียนให้เขาเข้าคือเหมือนเราดูแลกันมาตลอดนี่ไงพี่ถึงได้ถามว่าน้องเชื่อจริงๆหรือว่าเหตุผลเนี่ยมาจากความรักกับเรื่องความกตัญญูเพราะมันดูเหมือนว่ามันมีอะไรซ่อนๆอยู่ในนั้นนะคะแน่นอนค่ะไม่มีคุณแม่สามีคนไหนที่จะแบบปรับลืมลูกสะใภ้สุดหัวใจไม่มีข้อตำหนิติติงพี่ว่าไม่มีหรอกคนเรามันมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่เพราะส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ก็จะระแวงอ่ะเนาะว่าใครจะมาดูแลลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เขาจะมาทำคือหวังดีหรือหวังร้ายกับลูกเขาหรือเปล่าก็ต้องมีการระวังอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งคือที่เฟซสงสัยอีกจุดหนึ่งก็คือก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวแฟนของคุณขวัญเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการต้องคือพูดง่ายๆต้องขออนุญาตแม่แต่งงานหรือเปล่าคือเขาสัญญากับแม่เขาคือแม่เขาบอกเลยว่าถ้าจะแต่งเนี่ยต้องสร้างบ้านให้เขาก่อนสร้างบ้านให้แม่ก่อนใช่ค่ะซึ่งสร้างไปก็คือเขาขอสร้างไปแล้วแล้วทีเนี้ยสร้างแล้วให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยได้แต่งค่ะพอแต่งแล้วก็อยู่กันมาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แฟนก็ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ไปหามันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะแย่งความรักมาคือแบบเนี้ยทางนู้นเขาก็เหมือนไม่พอใจว่าเงินลูกก็ไปผ่อนรถหมดค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ให้พ่อให้แม่ก็อาจจะมีความลำบากอยู่บ้างเหมือนกับแต่งไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริมครอบครัวเขาใช่ประมาณนั้นแหละซึ่งก็เข้าใจค่ะความไม่พอใจทั้งหลายไงแต่ก็มันก็จะดูเป็นความไม่พอใจซึ่งมันก็สามารถปรับปรุงพัฒนาได้อยู่ดีนะคะแต่เรื่องที่สำคัญกว่าคือแฟนเราเนี่ยแหละเรื่องนั้นเนี่ยครอบครัวไม่พอใจเราไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ไปส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจกับครอบครัวเขาไม่เป็นไรแต่ว่าคือไม่ได้รักเราขนาดนั้นเลยเหรอพอแม่บอกว่าแฟนไม่พอขวัญไม่สามารถส่งเงินช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลิกเลยอย่างเงี้ยเหรอคือมันเป็นเหมือนปัญหาสะสมมานานนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่อยากให้เราต้องลำบากไม่อยากให้แม่ของเราเนี่ยต้องลำบากคือต้องเหนื่อยเพราะเขารู้ว่าทางนั้นน่ะเป็นยังไง
แล้วถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นหนูก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ามันเหมือนกับความรักกับความกตัญญูถ้าเป็นเราต้องเลือกจริงๆเราก็ต้องเลือกพ่อเลือกแม่เราแล้วแม่เขาไม่อยากให้ลูกเขามีความสุขหรอกหรอคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะนี่ไงแล้วแต่จ้ะแล้วแต่หนูจะเชื่อก็ได้ว่าอ๋ออาจจะเป็นพ่อแม่กับน้องเขาจริงๆเพียงแต่ถ้าพี่เป็นแม่หรือเป็นน้องเขาแล้วพี่ไม่ชอบคนคนนี้มากๆพี่จะไม่ให้แต่งงานกันด้วยซ้ำมันง่ายกว่านี้อีกค่ะถูกปะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันมาถึงขนาดนี้แล้วอยู่ก็ไม่ชอบละไปเลิกเลยนะเธอไปเลิกเลยนะลูกก็โอเคเดี๋ยวเลิกให้แม่ละกันเพราะผมกตัญญูมันดูผิดเวลาไปนิดนึงเท่านั้นเองค่ะแต่ในเมื่อทุกอย่างมาเกิดขึ้นแบบนี้และเขาก็ยื่นสิ่งที่จะให้ตำแหน่งของเราว่าไม่อะยังไงเธอก็เป็นภรรยาต่อไปไม่ได้คงทำมีบางมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันมีทางอยู่ไม่กี่ทางหรอกสำหรับปัญหานี้ในเมื่อเราขอโอกาสแล้วพอเขาไม่ให้ในที่สุดเราก็ต้องเป็นไปตามที่เขาอยากให้เราอยู่ตรงไหนก็คงต้องอยู่ค่ะใช่ไหมคะเพราะเลิกอะทำไงได้อะก็ในเมื่อฉันอยากจะเดินต่อแต่เธอบอกไม่เอาละไม่สู้ละจบค่ะใช่ไหมคะคือขวัญอยากจะสู้ต่อใช่ไหมคือจริงๆอะคือที่ว่าเหมือนฟ้าผ่าด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยแล้วเพื่อนเขาทุกคนที่รู้จักกับเราเนี่ยกับเขาเนี่ยก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเธอยังมาอยู่เลยอ่ะขวัญยังมาอยู่เลยยังมาหัวหินอยู่เลยเรายังไปกินข้าวไปอะไรอยู่เลยแล้วมันคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอหลังจากที่เราบอกเลิกกันวันนั้นอ่ะตัวแฟนเองก็เหมือนปีกวิเวกไปเลยครับคือไม่ใครก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยแล้วก็ไม่มีการคุยเลยเราก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่เมื่อวานเนี้ยเขาเพิ่งจะมาเก็บของแล้วก็มาทำเรื่องโอนรถให้เนื่องจากว่ารถเนี่ยเป็นชื่อเขาแต่เขาบอกว่าเขามาตัวเปล่าเขาก็ไม่ต้องการเอาอะไรจากเราไปเลยเหมือนกันเขาก็จะให้เราหมดแต่ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยคือเราสองคนได้กอดกันแล้วความรู้สึกของคนที่กอดกันอะมันเป็นความรู้สึกที่เขากำลังพูดว่าเขาขอโทษที่เขาต้องทำแบบนี้แต่มันเป็นความจำเป็นเหมือนกับให้เรารอเขาหน่อยเขาอาจจะขอไปทำอะไรเพื่อไปเคลียร์อะไรสักอย่างไอ้ส่วนหลังเนี้ยคุณขวัญไม่ต้องคิดเนาะไอ้ขอโทษเนี่ยอาจจะใช่แต่ว่าไอ้ที่รอเขาหน่อยรอหรือไม่รอนี่อยู่ที่เราใช่ค่ะซึ่งคุณขวัญจะรอใช่ไหมฮะเท่าที่ดูแนวโน้มเนี่ยถ้าเป็นคือใจอ่ะด้วยความที่เราก็ไม่มีอะไรยังไงเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละเมื่อไหร่เขาอยากกลับมาก็คือกลับมาเพราะว่าการเลิกกันอ่ะมันไม่ได้เลิกเพราะว่าเราไม่ได้รักกันไงคะความรู้สึกความห่วงใยความผูกพันมันยังมีแต่เพียงแค่สิ่งที่เขาต้องทำกับบุพการีกับสิ่งที่เขาต้องทำกับคนที่รักเขาแค่นั้นเองเขาให้รออะไรคะคือเขาไม่ได้บอกให้รอค่ะแต่ขวัญรู้สึกว่าเหมือนกับเขาให้รอใช่แต่ขวัญเนี่ยรู้สึกเองว่าเขาอะให้รอซึ่งก็ไม่รู้ว่าแล้วขวัญรอแล้วขวัญรออะไรคือตอนนี้ที่ถามเนี่ยคือรออะไรคะรอเขาจะไปคุยหรือไปเคลียร์แม่กับน้องซึ่งถ้าเขาจะเคลียร์เนี่ยยังไม่ต้องไล่เราไปไหนก็ได้นะไม่บางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่เขาไม่ชอบกันนะเขาอาจอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าเขาก็อาจจะไปคุยกันไปเคลียร์กันไปใช้เวลาในเป็นครอบครัวของเขาเหมือนเดิมไปก่อนแล้วเหมือนเขาไปลองดูซิว่าถ้าเขาไม่มีเราเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาอยู่ได้ไหมหรือยังไงแล้วเราไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมแต่ณเวลาเนี้ยฝันก็ไม่มีใครเขาก็ไม่มีใครแต่ต่างคนต่างอยู่คือเหมือนแยกกันอยู่แต่ความรู้สึกมันไม่ได้มีการเปลี่ยนไปคือของขวัญน่ะไม่เปลี่ยนขวัญสามารถบอกได้แต่ขวัญไม่สามารถบอกได้ว่าเขาว่าไม่เปลี่ยนค่ะส่วนนั้นขวัญต้องอย่าไปคิดแทนเขาอ่ะครับค่ะก็แล้วแต่ค่ะคิดอันไหนสบายใจคิดอันไหนแล้วกันเพียงแต่แค่ว่ามีสติก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในที่สุดค่ะเชื่อเถอะคนเราถ้ารักกันมากพอมันต่อสู้ด้วยกันไหวจริงๆนะคะและความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ต้องมีเหตุผลและต้องมีเหตุผลที่อ๋อเข้าใจละว่ามันคืออะไร
นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะแม่เขาน้องเขาไม่ชอบไม่มีใครชอบกันตั้งแต่ต้นค่ะแต่อยู่ที่ว่าคนกลางจะต่อสู้มากพอไหมที่จะพิสูจน์ตัวเราว่าทำไมเขาถึงเลือกคนคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตเท่านั้นเองค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับค่ะคือบางทีถ้ามันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวคนกลางต้องทำงานหนักอยู่พอสมควรใช่ใช่ค่ะใช่ที่พูดได้เพราะว่าพี่ก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไงแต่ถ้าคนกลางไม่สู้นะคะแล้วเราจะอยู่ได้หรอก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีเพียงแต่แค่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณขวัญอย่างที่พี่ย้อยบอกค่ะเวลามาดูสลับช่วงกันไปหน่อยแต่งงานกันมาโอ้โหยังอุตส่าห์ไปสัญญากับพ่อฉันด้วยนะว่าเดี๋ยวเราจะให้ลูกเราแต่งงานกันนะเพราะว่าเขาก็รักกันมาสร้างอะไรด้วยกันมาแล้วเสร็จปั๊บจนกระทั่งแต่งงานกันมาเป็นปีอะค่ะอยู่ๆจะบอกว่าฉันไม่ชอบลูกสะใภ้ไปเลิกเลยนะไปเลิกเลยแล้วก็แปลกดีที่หัวหน้าครอบครัวเราก็ทำตามโดยดีแล้วก็แปลกดีที่เราก็บอกว่าอ๋อเข้าใจละเพราะเธอกตัญญูคือมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดถ้าจะกตัญญูตั้งแต่ตอนต้นก็น่าจะไม่ต้องให้เราเข้ามาแต่งงานกับเขาตั้งแต่แรกหรือเปล่าใช่ป่ะคะมันอาจจะมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่อยู่ในนี้ค่ะเพียงแต่แค่ว่าถ้าเราพิจารณาตามสิ่งที่ขวัญเล่าพี่ก็ยังมองว่ามันดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นเหตุผลมากพอขณะนี้ถ้าตอนนี้ยังเป็นแค่แฟนกันไม่ได้แต่งงานกันก็ยังโอเคนะพ่อแม่ไม่ชอบก็เลยไม่อยากให้มีงานแต่งงานเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ปล่อยให้แต่งงานมีพิธีไปเรียบร้อยแล้วผ่านไปตั้งปีกว่าแล้วแล้วก็ไม่มีวี่แววใดๆอยู่ๆโทรมาแล้วบอกว่าเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะเพราะว่าแม่กับน้องไม่ชอบเธออ่ะฮะเหรอตอนไหนยังไงอะไรยังไงเออนะแต่ก็เลิกแล้วกันเลิกแล้วพอเขามาเก็บข้าวของเราเองก็ยังแอบให้ความหวังตัวเองว่านี่แหละเขาบอกให้รอทั้งที่ไม่เคยหลุดจากปากเขาเลยด้วยซ้ำว่าเขาให้รอนะคะถึงต้องบอกว่าก็ต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะดูแลสติของตัวเองดีๆเช่นเดียวกันเดี๋ยวเบรกกันสั้นๆแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกับโสดไม่รู้ตัววันนี้ในคลับ Friday นะคะขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลค่ะนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายคลับ Friday โสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายโสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายเอาล่ะช่วงท้ายแล้วค่ะโสดไม่รู้ตัวในคลับ Friday นะคะวันนี้แต่ละสายเข้มข้นมากเลยจริงๆและเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งฟังกันอยู่น่าจะได้อะไรดีๆจากวิธีคิดและก็จากชีวิตของคนอื่นๆด้วยนะคะน่าจะเป็นสายส่งท้ายแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมิ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโสดไม่รู้ตัวของน้องค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะก็มิ้นก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งมาประมาณ2ปีค่ะเราก็ใช้ชีวิตเจอกันอยู่ทุกวันคือแต่พี่เขาจะทำงานอยู่อีกที่นึงครับค่ะแล้วทีนี้คือเหมือนว่าทุกเย็นเราจะเจอกันไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ทุกวันเสาร์พี่เขาก็จะมาหาเรามาค้างกับเราอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนว่าคนบ้างานอะไรเงี้ยครับและหนูเป็นคนที่แบบเฮ้ยทำไมแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยมีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่แบบนี้คิดนะแต่คือไม่ได้พูดอะไรไปกับเขาค่ะก็เราก็รักกันดีก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ประมาณปีครึ่งก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงมีอะไรจนกระทั่งมาประมาณพฤศจิกาเราเริ่มมีปัญหากันมินก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆทำไมเฮ้ยคุณทำไมขึ้นเสียงกับฉันตะคอกใส่ฉันทั้งๆ ที่คุณไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆละค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เขาแบบเหมือนว่าไม่เคยไปเที่ยวไหนไม่เคยไปปาร์ตี้กับใครอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยกับผิดเวลาและอยู่ดีๆวันนั้นเขาก็โทรมาบอกว่าวันนี้พี่ไม่ไปทานข้าวด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอไปปาร์ตี้กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยมินก็โอเคแล้วจะกลับดึกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ดึกหรอกบางทีเดี๋ยวอาจจะเข้าไปหาดึกๆแล้วกันมินก็รอนะมินก็โอเคแล้วสักพักเขาก็โทรมาอีกว่าจะกลับแล้วพอถึงห้องเขาก็เปิดห้องเข้ามามินก็หลับอยู่มินก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรพอตื่นเช้ามาเท่านั้นแหละมันรู้สึกว่าเฮ้ยไลน์มันดังแต่เขาก็ไม่ปิดนะคะเหมือนเขาก็เปิดเผยทุกอย่างฮะค่ะเล่นลงเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ย
พอทีนี้บังเอิญเราเป็นคนไม่ยุ่งกับโทรศัพท์แต่รู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นวันที่แบบเราอยากจะดูจังเลยไม่รู้ว่าเป็นบางคนมีลังสังหรณ์ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันร้อนรนฉันอยากจับโทรศัพท์ของเขามาดูอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอคือเหมือนว่ามันดังแล้วแบบมันตึงตึงตลอดเลยอะค่ะอ๋อค่ะอะไรจะแบบว่าร้อนรนส่งข้อความกันขนาดนี้ใช่ไหมเหมือนเขาแต่ส่งข้อความมาถามว่าถึงหรือยังอะไรอย่างนี้กลับหรือยังแล้วเราบังเอิญเราก็เห็นแค่นี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถามปกติเฮ้ยพี่ถึงบ้านหรือยังอะไรเงี้ยขับรถถึงปลอดภัยดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอสักพักไปเข้าห้องน้ำเดินกลับมามันก็ยังดังอยู่วินาทีนั้นมิ้นจับมือถือขึ้นมาทันทีแล้วมิ้นก็ดูอ่ะตอนแรกไม่รู้หรอกรหัสอะไรมือถือลองสุ่มเหมือนเคยเห็นแบบว่าเขาใส่รหัสนี้ไปแล้วมันถูกด้วยเธอนี่ก็เด็ดมากเลยนะ เด็ดตรงจำรหัสได้นี่แหละ นี่มีสุขหนึ่งน้องเฟียตลกมากแล้วน้องไปจำรหัสก็ได้ยังไงเปล่าค่ะหนูเห็นรอยนิ้วมืออย่างเงี้ยก็มีไม่ใช่เหมือนตลกดีนั่งข้างๆเขาเคยเหมือนว่าอ่ะลองดูดิเขาใส่รหัสอะไรเขาก็ใส่เรื่อยๆเราก็พยายามเหลือบแบบเนี่ยผู้หญิงสัญชาตญาณแม่นมากจริงนะคะแค่แบบมีใครส่งข้อความเข้ามานะปลายตาไปนิดนึงจำเบอร์ได้อ่ะมหัศจรรย์จะตายค่ะหนึ่งปีครึ่งหนูไม่เคยจำรหัสไม่เคยแตะมือถือนะแต่บังเอิญคือมันแปลกๆอ่ะดูพอดูไปละก็ไปเจอเมสเซจที่เขาคุยกันแล้วเอาคุยปกติพอมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นมิ้นปีดแค่ปีดแต่แบบคือเขานอนอยู่ไงเราก็ไม่อยากส่งเสียงเราก็เลื่อนดูบังเอิญว่าถึงบ้านหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นโทรบอกหนูก็เลยบอกว่าไปทานข้าวกับเพื่อนกับน้องๆที่ทำงานแต่ทำไมเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเหมือนถ่ายรูปคู่กันเหมือนส่งเหมือนเขาส่งไลน์ให้กันหาการใช่แล้วเราก็ทำไงดีแบบตอนนั้นคือมันเหมือนน้ำตาก็ไหลนะคืออยากจะเรียกเขามาถามตอนนั้นก็สงสารเพราะเขาต้องไปทำงานต่อสิ่งที่เธอควรทำเธอคุณแคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามือถือตัวเองจ้ะเอาไว้เป็นหลักฐานเฟียดไม่มินไม่ทำอย่างนั้นคือมันเหมือนฉันต้องถามเขาให้ได้อะไรค่ะค่ะใช่แล้วคือเหมือนเราก็แค่พูดไปว่าเฮ้ยช่วงนี้งานเยอะหรออะไรอย่างเงี้ยทำมันไม่ค่อยมีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยมินก็ถามเขาพอสักพักมินก็ถามไปกับใครมาหรือเปล่าเมื่อคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกพี่ไม่ไปก็ไปกับที่ทำงานไงจะถามอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแบบไม่เคยพูดเลยเฮ้ยทำไมต้องตะคอกด้วยอ่ะแค่ถามแค่นี้แต่หนูรู้แล้วว่ามีอะไรหนูก็ตอบกับผู้หญิงคนนั้นไปแล้วว่าเป็นใครอะไรเงี้ยรู้จักกันตอนไหนค่ะเขาก็บอกว่าอ่ะแล้วคุณเป็นใครเขาถามหนูกลับมาเนี่ยหนูก็ตอบไปมียังไงคะก็คงแบบยาวิการไงยาวิการหนูก็มียังไงคะทำไมอ่ะอ้าวเหรอคะก็เห็นพี่เขาบอกว่าโสดมา2ปีแล้วบอกว่ามีเรามีลูกด้วยกันแล้วค่ะคุณเฟียสเยอะละเยอะเนอะแล้วแบบคือฮะโสด2ปีเหรอแล้วนี่คือฉันเป็นใครอ่ะค่ะที่เขาบอกไปว่าโสด2ปีเฮ้ยเขาไม่เห็นหัวเราเลยเหรอฉันเป็นเหมือนเป็นพระอิฐทับปูนไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนว่าแบบเขาไม่สนใจนะคะว่าเฮ้ยมีแฟนก็เรื่องของคุณดิอ้าวนี่ไงเห็นป่ะพี่เมื่อกี้ที่พี่ไอ้บอกจริงๆคนสมัยนี้มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อกี้เฟียสบอกว่าบอกเขาไปเลยว่ามีลูกด้วยกันแล้วออกไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับภรรยาและลูกค่ะแต่เขายุ่งอยู่กับคนเดียวบอกเขาด้วยค่ะว่าเขามีหนี้มากมายค่ะมินก็แปลกใจนะคะว่าทำไมผู้หญิงรู้ว่าเขามีแต่ทำไมคุณเลือกที่จะคุยคือมันไม่ทุกคนค่ะแต่มีแน่ๆพี่ยืนยันนะคะนี่ไงใน Twitter เพิ่งมีข้อความหนึ่งส่งเข้ามาว่ามีคนที่มีแฟนแล้วมาจีบอะค่ะเราก็ยังไม่คิดอะไรนะคะแต่คุยกับเขาทุกวันหนูผิดไหมคะโอ้ ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคำตอบมันมีอยู่แก่ใจทุกคนแหละมันอยู่ที่ว่าผิดถูกรู้หมดอดได้หรือเปล่าอืมเนาะแล้วหนูทำยังแล้วหนูทำยังไงล่ะอดทนหนูก็เลยแบบอ่ะตอนเช้าเขาก็ตื่นไปทำงานปกติหนูก็เลยอ่ะลองโทรถามว่าได้อ่านไลน์หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกยังไม่ได้เปิดดูเดี๋ยวเปิดดูเขาก็เปิดดูเท่านั้นแหละเขาหายไปประมาณ 2-3 วันนะคะค่ะหายไม่ติดต่อหนูไม่อะไรเลยงั้นหนูตามไหมหนูก็ไม่ตามอ่ะลองดูเฉยต้องปล่อยเลยใช่ค่ะปล่อยดูว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเขาผิดค่ะเขาเลยไม่กล้าโทรมาที่แบบจะพูดอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขารู้ว่าคนที่นิ่งพี่ว่าเขารู้ว่าผิดตั้งนานแล้วล่ะแต่เพียงแต่แค่แบบพอโดนจับได้ปั๊บแล้วโกหกยังไงต่อดีวะเนี่ยพี่ว่ามันเป็นลักษณะนี้นะจริงจริงไอ้รู้ตัวว่าผิดแต่ไม่เกี่ยวนี่เป็นตอนโดนจับได้ถ้าไม่จับได้ก็มี
เงียบอะค่ะเหมือนว่ามีอะไรก็คือจะเงียบนิ่งแบบถามว่าเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันมีปัญหาหลายครั้งเอายังไงเขาก็บอกเขาก็เงียบตีมือไม่พูดใช่เหมือนมีแค่ว่าครับแค่นี้เออครับแล้วคือหนูอยากให้เขาแบบว่าคุณช่วยพูดอะไรหรือว่าให้เหตุผลอะไรที่สามารถที่มันอธิบายอะไรที่มันมากกว่านี้ได้ไหมฉันไม่ต้องการแค่คำพูดแค่ครับแค่นี้คือผิดล้มเงียบแบบมินไม่ต้องการแบบเนี้ยเลือกไม่ได้ลูก เลือก ไม่ได้จริงๆถ้าเลือกได้เราก็คงเลือกไม่ให้เขาไปมีคนอื่นไงค่ะใช่ป่ะผ่านไป3วันเขาก็โทรกลับมาเองว่าทานข้าวหรือยังเป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเย็นนี้อยากทานอะไรหรือเปล่าออมิ้นก็อ่ะโอเคเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่มิ้นก็เลยแบบโอเคฉันจะไปทานข้าวกับคุณก็เหมือนว่าที่จริงเราปีนมาแล้วก็พูดดีๆเพื่ออยากเจอหน้าโอเคก็มาทานข้าวกันปกติก็ไปก็ถามหนูก็ยิ้มแบบเหมือนไม่มีอะไรโอเคแล้วคุยกันไปสักพักแบบกินข้าวกันไปแล้วก็คุยก็เลยถามว่าถามหน่อยผู้หญิงคนนั้นรู้จักกันนานหรือยังเป็นรุ่นน้องใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้จักกันได้ยังไงเขาก็บอกก็แค่คุยเฉยๆคุยเฉยๆหรอมิ้นก็เลยถามคุยเฉยๆมันถึงขั้นนี้เลยเหรอต้องพาไปทานข้าวไปแนะนำกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่เขาไปแนะนำคนอื่นด้วยเหรอเหมือนก็ไปแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆที่ทำงานทั้งที่มิ้นยังไม่เคยไปค่ะใช่มิ้นก็เลยฮะคบชั้น2ปีกับคบคนนั้น2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วแบบก็ถามเขาก็บอกว่าก็แค่คุยเฉยๆไม่มีอะไรหรอกงั้นมิ้นขอคุยหน่อยได้ไหมแล้วจะโทรทำไมจะคุยทำไมอ่ะก็ให้เลือกเอาดีงั้นจะให้มิ้นโทรไปหรือว่าพี่จะเป็นคนเลิกเองเขาก็บอกเขาก็เงียบเหมือนสไตล์เดิมเขามิ้นก็ถามจริงๆรักมิ้นบ้างไหมก็ถามเขาเขาก็บอกรักก็ยังรักและก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมยังรักก็ยังเป็นห่วงคือมันหมายถึงอะไรอ่ะมันอยากรู้ตรงเนี้ยเออถ้าเป็นห่วงแล้วมันทำร้ายกันอย่างนี้เหรอค่ะใช่คือมันหลายครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้คือมิ้นจับได้ไงคือคนเราไม่ผิดจนกว่าจะโดนจับได้ไงคะคุณคือหนูจะค่ะแล้วมิ้นทำยังไงตัดสินใจยังไงเนี่ยมิ้นตัดสินใจยังไงค่ะมิ้นก็เลยตัดสินใจบอกเขาไปว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วคุณยังจะทำนิสัยแบบนี้ยังจะคบกับน้องคนนี้ต่อมิ้นก็ไม่ห้ามนะแต่ถ้ายังรักกันอยู่ก็ขอให้เลิกกับคนนั้นมินให้โอกาสพี่อีก1เดือน okay. ถ้าสมมุติ1เดือนนี้พี่สามารถปรับตัวได้เหมือนกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยรักมินคนเดียวอะไรเงี้ยมินให้โอกาสแต่หลังจาก1เดือนมาเขาทำไม่ได้ค่ะ okay. เขาก็จะแบบไม่มีเวลาให้มินงานเยอะแบบไม่ว่างมีนัดมีตติ้งกับกลุ่มรถอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมินก็โอเคมินเข้าใจแล้วว่ามินต้องทำยังไงเพราะทุกครั้งแบบคือเราคบประมาณมีรู้สึกว่ามิ้นเหนื่อยถ้าเราเหนื่อยเราต้องหยุดเพราะแต่ก่อนคิดว่าเราคงแบบอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมิ้นก็เลยตัดสินใจบอกโอเคงั้นวันนี้เราได้เจอกันแล้วมิ้นก็อยากจะบอกว่าถ้าเราคบกันไปแล้วมันเหนื่อยมิ้นก็อยากจะขอให้เราต่างคนต่างไปมันเหนื่อยนะมิ้นก็บอกเนี้ยพี่มิ้นเหนื่อยบ้างเหรอที่มันเป็นแบบเนี้ยต้องโกหกมิ้นอย่างเงี้ยเขาก็นิ่งมิ้นก็ขอให้เราจบกันแค่นี้นะมิ้นจะเป็นฝ่ายเดินออกมาเองก็จะให้อะไรทุกอย่างให้มันดีขึ้นสะบัดบ๊อบออกมาสวยๆนะจริงคือรู้ว่าหนูเสียใจนะคะกว่าที่จะหัวเราะแบบนี้ได้เป็นหัวเราะที่เหนื่อยใจกับตัวเองอะแต่ทำยังไงได้ล่ะในเมื่อเขากล้าที่จะทำมันก็แปลว่าเขาก็ไม่เห็นกลัวเราเสียใจเลยคนนอกใจนะคะนึกหรือว่าเขาไม่รู้ว่าถ้านอกใจแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเราจะเสียใจไหมรู้แต่ทำไมทำเพราะแคร์หัวใจของเราน้อยไปหน่อยก็เขารักตัวเองมากกว่าถ้าเขารักเราเขาก็คงจะแบบไม่โกหกเราไม่ทำให้เราเสียใจหรือร้องไห้มินคิดว่าอย่างนั้นมินก็เลยอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็คือบอกเลิกไปแต่คือมินก็เปลี่ยนเบอร์นะคะบล็อกไลน์บล็อกอะไรทุกอย่างกันติดต่อทุกช่องทางเลยเขาก็มาหาที่ห้องแหละมินก็เลยโอเคถ้าคุณไม่ยอมเลิกฉันก็ขอคุยวันนี้ต่อหน้ากันอย่างเงี้ยมินก็วันนี้มิ้นไม่ใช่ว่ามิ้นไม่รักพี่นะคะแต่มิ้นยังรักแต่เราอยากจากมิ้นอยากจากกับพี่เลิกกันกับพี่เพราะเรายังรักกันอยู่ดีกว่าเราจะต้องมาทะเลาะกันเราเลิกกันเราคิดว่ามันคงไม่ดีอ่ะ okay. อย่างน้อยเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันมิ้นเลยขอเป็นฝ่ายถอยออกมาจากชีวิตพี่ดีกว่า okay. พอมิ้นคิดว่าการที่มิ้นก้าวถอยมันอาจจะรู้สึกเจ็บแต่มิ้นคิดว่าก้าวนี้มันจะทำให้ชีวิตข้างหน้ามิ้นดีขึ้นกว่าเดิมมิ้นจะมีความสุขมากกว่าเดิม
เธอไม่ได้ถอยนะพี่ว่าเธอเดินไปข้างหน้ามากกว่าใช่ๆๆจริงๆเห็นด้วยค่ะข้อนี้นะเอาใจช่วยให้น้องมินผ่านตรงนี้ให้ได้ค่ะเสียใจไม่เสียใจพี่รู้ร้องไห้ล้างพิษให้หมดแล้วก็เดินหน้าคิดเลยว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตต่อจากนี้ดีนะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับโหนี่แต่ละสายค่ะคงจะได้อะไรไปเยอะเลยนะคะสำหรับคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เนาะโสดไม่รู้ตัวค่ะแต่เมื่อรู้ตัวแล้วยังไงต่ออันนี้สำคัญกว่าใช่ซึ่งแบบอย่างที่มินบอกนะจริงๆมินเขาบอกก้าวข้ามผ่านเรื่องยากๆอย่างนี้มาได้เนี่ยเมื่อกี้มินพูดขึ้นมาเรื่องนึงบอกว่าคนที่รักเราจะไม่ทำให้เราเสียใจมันไม่ได้สรุปอย่างนั้นเสมอไปคือต้องสรุปว่าน่าจะเป็นประมาณว่าคนที่ไม่รักเราคนที่รักเราจะไม่ตั้งใจทำให้เราเสียใจมากกว่าค่ะนะครับเพราะคนบางคนบางทีอาจจะแบบอาจจะเป็นความเผลอเลอหรือว่าความเออร์เลอร์ของมนุษย์ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์มันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้เราเสียใจและยังทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้เนี่ยก็คือไม่รักกันนั่นแหละเรียกตั้งใจนั่นแหละนะคะวันนี้ขอบคุณมากกับทุกสายเลยค่ะคลับไฟเดย์นะคะโสดไม่รู้ตัวขอบคุณน้องเฟียสด้วยวันนี้มานั่งคุยกันขอบคุณด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวศุกร์หน้าค่ะคุยกันในหัวข้อนี้เลิกแล้วไม่เลิกรักคำว่าเลิกกันมันไม่ได้แปลว่าความรู้สึกข้างในมันกดพอสหรือว่ามันกดสต็อปแล้วหยุดได้เลยนะหลายคู่ค่ะที่เลิกกันไม่ใช่ว่าไม่รักกันแล้ว มันมีอีกตั้งหลายต่อหลายเหตุผลหรือแม้แต่ว่าแหมพี่คะดูจากเหตุผลแล้วเนี่ยควรเลิกตั้งนานแล้วยังเดินหน้าต่อมาถึงวันนี้ได้เลยก็ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเข้าไปในคลับ Friday Fan Page ก็ได้นะคะหรือว่าส่งเรื่องราวมาได้ก่อนที่ clubfriday@ethamedia.com ก็ได้เป็นอีเมลเนาะนะคะขอบคุณมากเลยเมื่อกี้มีข้อความส่งมาทวงพี่คะวันนี้หนูไม่ได้ฟัง Green Big Pack ช่วงพี่อ้อยเลย อ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันหลังข่าวนะขอบคุณค่ะเฟียสขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะโสดไม่รู้ตัวโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบาย